สวัสดีเพื่อนผ้าร้านเพื่อนทุกท่านนะครับสวัสดีครับเบิร์ดครับสวัสดีเพื่อนครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่ลงทุนกล้วยๆนะครับพอการลงทุนเป็นเรื่องง่ายเป้าหมายคือการเกษียณนะครับวันนี้ผมกับเพื่อนผ้าอยู่ในหัวข้อที่ชื่อว่าทีมหุ้นปันผลตลาดหุ้นไทยทำไมยังคุ้มค่านะครับก็วันนี้เนี่ยสืบเนื่องจากอันนี้เป็นหัวข้อที่ผมอยากจะชวนอาจารย์ประภาสคุยนะแล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีเพื่อนๆจำนวนมากนะที่สนใจหัวข้อนี้เช่นเดียวกันนะครับที่มาที่ไปเนี่ยมันก็เกิดจากว่าจริงๆเนี่ยผมก็เริ่มมาลงทุนจริงจังอ่ะตั้งแต่ช่วงโควิดเป็นต้นมานะครับคำว่าจริงจังคือแบบมีความรู้เนี่ยก็คือทำมาพร้อมกับอาจารย์ประภาสทำช่องนี่แหละนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ได้ผลตอบแทนอู้ฟู่มากเอะอะ1เด้งเอะอะ 90% เอะอะ 70% นะครับผ่านไปปี2ปีเนี่ยคือเวลนี่เติบโตขึ้นแบบมโหฬารมากนะครับจนแทบมีความคิดว่าถ้าเกิดเราทำอย่างนี้ได้อีกสักหนึ่งรอบอ่ะก็คือคงไม่ต้องทำอะไรแล้วแหละโอเครีทายแล้วแต่ว่ามันก็เริ่มมาเกิดอาการช็อตฟิลนะครับก็คือประมาณสักปี2022ประมาณ2022เป็นต้นมาไอ้พวกหุ้นโกรทที่คือส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากพลาดใจด้วยแถวๆนี้2023บวกลบนี่แหละมันก็คือเกิดจากที่เราชะล่าใจด้วยพอเห็นอะไรมันง่ายไปหมดใช่ไหมก็เริ่มคุยกับอาจารย์ประภาสน้อยลงนะฮะเริ่มแบบเช็คน้อยลงไอ้หุ้นตัวนี้มันซื้อไปแล้วมันโกรธนี่หว่ามันคงจะดีไปเรื่อยๆมั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วหลายๆครั้งก็ได้พบว่าไอ้หุ้นหลายๆประเภทที่อาจารย์ประภาสเคยเตือนไว้ตั้งแต่แรกๆว่าวันนึงถ้าตลาดผิดหวังมันร่วงได้ 50-70% เลยนะใช่ก็เพิ่งมาได้รู้ว่าไม่จริงนะครับเราเจอ 90% หลายทีแล้วแต่ว่าผมไม่ได้โดนถึงขนาด 90% นะแต่ว่าก็มีหลายตัวที่เป็นทรงอย่างนั้นนะครับหรือว่าบางตัวก็เป็นแบบ B2B เป็นงานโปรเจกต์แล้วก็เป็นแบบกลุ่ม IT ดูมีอนาคตอะคือดูมีผสม recurring หน่อยๆแต่ก็ดูมีอนาคตอะดูเป็นแบบไม่กระเทนแล้วเราอยู่ในวงการ IT เราพอรู้ว่างานด้านนี้มันโคตรขาดคนทำงานกันไม่ทันมีแต่งานแต่แบบคนทำไม่พอนะครับแล้วก็พนักงานก็ฮอปข้ามกันไปมาค่าตัวสูงขึ้นเรื่อยๆมีเพื่อนในวงการแหละอันนี้เราก็เห็นใช่ไหมแต่พอเป็นเรื่องหุ้นเนี่ยพอประเมินมูลค่าไม่ดีหรือว่าตลาดผิดหวังก็ถ้าเราออกไม่ทันก็ยับยับนะครับซึ่งก็ยังดีว่าออกมาทันในหลายๆเคสนะก็โดนไม่เยอะมากทีนี้พอคืออยากให้เพื่อนๆเห็นภาพนิดนึงด้วยว่าผมอ่ะคือเหมือนในความรู้สึกเพื่อนที่อาจจะติดตามอาจารย์ภาพมานานดูเหมือนผมจะมี privilege หน่อยๆใช่ป่ะก็คือแบบคุยกับพี่ภาพได้ตลอดแล้วก็เผื่อบางท่านไม่รู้อ่ะคือเราก็มีกลุ่มแบบที่เป็นเหมือนศิษย์เอกอาจารย์ประภาสจนตอนนี้ก็คือแบบเก่งๆกันแล้วเนี่ยเขาก็จะดิสคัสกันตลอดขนาดผมได้อยู่ในกลุ่มนี้ตลอดอ่ะมันก็ยังแบบมันก็ยังรู้สึกว่าคือความรู้สึกนะมันคือสมมุติเราถือหุ้นตัวไหนตัวหนึ่งอยู่ที่เราไปไม่ได้ศึกษาเองมากนักแล้วเราฟังจากในเนี้ยแหละแล้วก็ทบทวนไป CV อะไรจนเราคอนวินส์ละแต่ว่ามันจะรู้สึกตุ้มๆต่อมๆ ทุกครั้งเวลาเขาคุยอะไรกันแล้วเราไม่ได้รีดหลายๆข้อความอ่ะหรือไม่ก็ไอ้ชิบหายละคุยกันมันเริ่มดูไม่ดีละอะไรเงี้ยนะครับคือขนาดเราอยู่ในวงที่คนจริงๆทำกันบ้านหนักๆละเอียดเดี๋ยวโทรถาม IR เดี๋ยวไป CV เดี๋ยวประชุมกันประเมินมูลค่ากันตลอดเวลาข้อมูลนี่มาเต็มอุตสาหกรรมนู่นนี่ยอดรถยนต์ยอดสินเชื่อบริษัทคู่แข่งที่ลงทุนอยู่อะไรเงี้ยก็ยังรู้สึกไม่สบายใจนะครับจนประมาณปลายปีที่แล้วเนี่ยก็มาคุยกับอาจารย์ประภาสใช่ไหมฮะแล้วก็พี่ภาสก็เล่าถึงลูกศิษย์ท่านหนึ่งซึ่งผมก็รู้จักงานส่วนตัวด้วยที่คนเนี้ยตั้งแต่โควิดมาเขาเหมือนแบบหนักแน่นไม่ไหวติงอะครับก็คือเขาอยู่กับหุ้นแบบแนวเซฟเซฟปันผลใช่ใช่เป็นผู้นำตลอดเวลาคือแบบใช่ไม่ว่าจะเห็นเพื่อนคนนั้นกำไรไปเท่าไหร่คือเขาก็ไม่ได้สนใจคือพอถามว่าทำไมเหตุผลเดียวก็คือแบบ
เขาคิดว่าเขาไม่เข้าใจไม่ได้รู้ครับจริงขนาดนั้นเออแต่หุ้นที่เขาถือเนี่ยอ่ะมันขยายสาขาไปโอเคปีละเท่านี้เท่านี้เอออย่างเงี้ยเขาคิดว่าเขาเข้าใจเอออะไรอย่างเงี้ยเป็นสินค้าจำเป็นอะไรเงี้ยเขาคิดว่าเขาเข้าใจแล้วก็กลายเป็นว่าคนเนี้ยก็คือพอร์ตไม่ได้โตกระโดดมากแต่ว่าใช่ไอปีก่อนๆก็คือไม่ติดลบไม่ขาดทุนยับๆเหมือนหลายๆคนที่แบบจริงจังกับมันมากแล้วก็เอาทุกเม็ดอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปอยู่กับหุ้นโกลด์หุ้นไซเคิลผมก็เลยมานั่งทบทวนกับตัวเองว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะอันนี้มันเป็นโจทย์แรกตอนเราจะเริ่มลงทุนนะว่าเราอยากมีแพสซีฟอินคัมเนี่ยตามชื่อช่องเนี่ยพูดตลอดเนี่ยไอ้เรื่องเกษียณเนี่ยใช่ป่ะครับเออเราอยากแบบมีพีซออฟมายอ่ะเวลาแบบทำงานทำการอยู่กับลูกแล้วก็มีแบบกระแสเงินสดเข้ามาเรื่อยๆหุ้นไม่ได้โตหวือหวาแต่ก็โตแบบสเตดี้ทีละน้อยไปนะครับตามศักยภาพของมันแต่ว่ามันไม่ใช่แบบเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงซึ่งมันก็มีหุ้นแบบนั้นอยู่เยอะพอสมควรในตลาดไทยใช่ไหมครับใช่แล้วทีนี้พอมาช่วงเร็วๆนี้เลยเนี่ยมันก็มีกระแสหนึ่งที่เพื่อนๆก็น่าจะเห็นตรงกันแล้วผมได้คุยกับหลายคนก็รู้สึกตรงกันก็คือเหมือนหลายๆคนอ่ะโดยเฉพาะมือใหม่ด้วยนะอาจจะมองว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันดูค่อนข้างหมดเสน่ห์นะครับเออไม่น่าสนใจแล้วเออไม่น่าสนใจเพราะว่าสารพัดปัญหาเลยทุนจีนอายุอะไรนะสังคมสูงวัยเออจริงสังคมเออการเมืองเรื่องแบบไม่ดีการเมืองก็ไม่นิ่งอะไรก็ว่ากันไปเออทุจริตก็มีอยู่ให้เห็นเรื่อยๆอะไรแบบเนี้ยครับดูมีเทรดค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่ค่อยมีอุตสาหกรรมใหม่ๆหุ้นใหม่ๆก็มีเรื่องพวกนี้ค่อนข้างเยอะใช่ไหมฮะหลายๆคนก็จะไปมองตลาดหุ้นจีนตลาดหุ้นอเมริกาครับแต่ว่าพอผมตามฟังไปเรื่อยเนี่ยผมก็มีความคิดหนึ่งกันว่าจริงๆตลาดหุ้นอเมริกาอย่างน้อยหุ้นที่ผมรู้จักแล้วกันคือพอเราผมไม่รู้ว่าบางคนน่ะคือพอเราอยู่ไกลๆอ่ะเราก็เลยมองไม่ค่อยเห็นปัญหาที่นั่นหรือเปล่าใช่ใช่เลยคือแต่ยังผมอะอาชีพอีกอันหนึ่งผมคือผมทำพวกเอเจนซี่ Google ใช่ไหมดังนั้นผมก็จะค่อนข้างคุกคีกับ Google อะครับผมก็เห็นว่ามันก็มีความเสียวๆอยู่ตลอดเวลานะเออยกตัวอย่างเช่นแต่ก่อนเรานึกอะไรไม่ออกเราเสิร์ช Google ถาม Google ใช่ไหมครับGoogle เนี่ยหลายคนแต่ก่อนมองว่าเป็นบริษัทผู้นำแบบโคตรยากอะนะครับพนักงานก็มีแต่คนเก่งรวมตัวเค้าเจออะไรก็สุดยอดนะฮะแต่วันนึงมี ChatGPT ขึ้นมามี Generative AI ขึ้นมาแต่ก่อนเราถามอะไร Google เนี่ยเราต้องมานั่งอ่าน 4-5 เว็บแล้วมาสังเคราะห์เองใช่แต่เดี๋ยวนี้เราถาม ChatGPT อ่ะมันตอบคำถามเราออกมาเลยอ่ะเออซึ่งมันก็เลยทำให้ผู้ช่วยเราเออคนแทนที่จะเสิร์ช Google ก็ไปเสิร์ช ChatGPT มากขึ้นใช่ป่ะครับว่าไปถามอะไร ChatGPT มากขึ้นดังนั้นแน่นอนไอ้รายได้โฆษณาเขาส่วนเนี้ยมันก็จะค่อยๆลดลงนะเออมันก็จะค่อยๆลดลงไปจนถึงจุดที่ไม่รู้เท่าไหร่อ่ะเอออันนี้มันก็ประเมินยากใช่ไหมครับแล้วมันจะลดลงไปถึงเมื่อไหร่เสร็จปุ๊บ Google ก็พยายามออก AI ออกมาสู้ออก Gemini มาสู้แล้วก็บอกว่าจะทำไอ้ search ตัวเองอ่ะให้มี AI มาปลั๊กด้วยเออแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะสู้กันแล้วสรุปสงครามนี้ใครจะชนะใช่ป่ะฮะเรายังไม่รู้ผลลัพธ์เออเรายังไม่รู้ผลลัพธ์แล้วสมมติเราพูดถึงตลาดไทยอย่างเดียวอย่างเงี้ยแต่ก่อนถ้าคนอยากจะทำโฆษณาอยากจะทำให้คนมาซื้อของอะบัดเจ็ตอันนึงที่คงต้องกันไว้เลยก็คือต้องมาซื้อแอดบน Google ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าคนไปไลฟ์ใน TikTok ก็ขายได้คนไปเอาของลง Shopee Lazada ก็ขายได้ก็หมายความว่าความจำเป็นในการไปซื้อแอด Google มันก็ลดลงละซึ่งอันนี้เป็นภาพในประเทศไทยนะผมไม่รู้ว่าทั่วโลกมันแต่ละประเทศมันเป็นยังไงนะครับ okay. แต่อันนี้ก็เป็นอย่างนึงที่ยกตัวอย่างให้เห็นว่าคือพอเราอยู่ใกล้ชิดกับบริษัทอะคือเราเห็นว่าเขาก็ไม่ได้แบบสบายสบายยังไงก็โตไปเรื่อยๆแน่นอนตามเทรนด์เทคโนโลยีนะเขาก็มีแบบคู่แข่งจะจ้องจะมาแย่งแชร์ตลอดเวลาแล้วส่วนใหญ่คู่แข่งที่กล้าประกาศว่าจะแย่งอ่ะ
ส่วนใหญ่มันก็จะแบบโคตรใหญ่กันทั้งนั้นอะมีดีด้วยมีดีเขามีดีจึงกล้าประกาศเออใช่แล้วล่าสุดก็คือ ChatGPT ก็ประกาศละ Search GPT ก็คือมาแบบเต็มยศเลย Search GPT เออซึ่งก็แบบมีให้สมัครเบต้าเลยนะผมสมัครไม่ทันให้ทดสอบอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรคืออันนี้เป็นภาพยกตัวอย่างว่าเฮ้ยเราอยู่ไกลๆอ่ะเรารู้จริงเหรอว่า Amazon Tesla Google Facebook ไอ้ Meta อย่างเงี้ยทุกวันเนี้ยนะครับมันจะแบบเพี้ยงพ้ำเมื่อไหร่ใช่ป่ะหรือว่ามันจะโตไปได้เรื่อยๆอย่างที่หลายๆคนคิดหรือมันจะพากันโตไปทั้งหมดเพราะเราก็เห็นยักษ์จำนวนมากก็ล้มกันมาให้เห็นอยู่เรื่อยๆใช่ใช่คือวันเนี้ยเกินยาวหน่อยแต่ว่าก็เนี่ยจะโยนกลับไปที่พี่ประภาสว่าก็เลยอยากจะมาชวนคุยว่าจริงๆแล้วอ่ะตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันอาจจะยังเป็นคำตอบที่ดีมากๆสำหรับคนที่อยากจะลงทุนอยากจะลงทุนเหมือนลูกศิษย์อาจารย์ประภาสอีกคนกับผมซึ่งตอนเนี้ยกลับมาเข้าลัทธินี่ละก็คือเน้นแบบปันผลปลอดภัยนะครับยังไงบ้างให้พี่ประภาสช่วยแบบขยายความนะครับว่า okay. สิ่งที่ผมคิดพี่เห็นด้วยไหมหรือว่ายังไงโอเคนะครับต้องบอกก่อนว่าอันดับแรกนะครับอันนี้บอกกับทุกคนก่อนนะครับว่าการลงทุนในหุ้นต่างประเทศเนี่ยบอกก่อนนะเบิร์ดว่ามันไม่ผิดนะแล้วมันก็เป็นไอเดียที่ก็สมเหตุสมผลนะครับเพราะว่าถ้าเรามองแบบท็อปดาวก่อนนะท็อปดาวคือการวิเคราะห์จากเศรษฐกิจก่อนนะครับจะคนพบว่าก็ตามที่เบิร์ดพูดตอนแรกเลยครับว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันก็ GDP ก็โตไม่เยอะหรอกเบิร์ด 2-3% น้องแนงน้องไงอยู่อย่างนี้นะครับแต่นั่นหมายว่าจีนหรืออเมริกาเนี่ยมันโตเยอะกว่าเราเยอะไงโตกัน 5-6-7% อย่างนี้เป็นต้นนะต่อปีนะครับก็แน่นอนว่าธุรกิจที่อยู่ในเศรษฐกิจเทศนั้นๆเนี่ยมันก็ย่อมน่าสนใจนะครับแต่ว่าเรากำลังพูดถึงตัวเลขไหนอยู่เรากำลังพูดถึงตัวเลขการเติบโตคีย์อยู่ตรงนี้เบิร์ดเรากำลังพูดถึงตัวเลขการเติบโตนั่นแปลว่าการที่ถ้าเราเนี่ยกำลังจะสนใจหุ้นต่างประเทศมันแปลว่าเรากำลังโฟกัสในหุ้นเติบโตถูกไหมเขาโตกว่าเราไงแสดงว่าเรากำลังโฟกัสในหุ้นเติบโตทีนี้พี่เล่าให้ฟังนี้ก่อนนะครับเบิร์ดว่าหุ้นเนี่ยนะมันมีหลายคาแรคเตอร์มันมีหลายกลุ่มพี่เอาสั้นๆ3กลุ่มพอนะฮะกลุ่มแรกเนี่ยพี่เรียกว่าหุ้น value หุ้น value คืออะไรหุ้น value คือเป็นหุ้นที่ราคาถูกเบิร์ดราคาถูกเป็นผู้ชนะแล้วไม่ผันผวนเหมือนธุรกิจนะรายได้กำไรไม่ผันผวนราคาถูกมีปันผลแล้วก็มั่นคงด้วยเป็นไงหุ้น value เนี่ยคือกลุ่มนี้นะราคาถูกมั่นคงเป็นผู้ชนะมีปันผลมันฟังดูก็ดูดีไม่ใช่เหรอใช่ไหมนี่หุ้น value นะครับกลุ่มที่สองเนี่ยคือหุ้น growth หุ้นเติบโตแน่นอนว่าถ้าใครจะลงทุนในหุ้นเติบโตลงในหุ้นเติบโตเนี่ยพี่ว่าต่างประเทศอ่ะดูน่าสนใจกว่าในไทยยอมรับเลยเบื้องต้นนะเบื้องต้นนะดูน่าสนใจกว่าในเมืองไทยเพราะแน่นอนว่าก็เศรษฐกิจเขาโตกว่าเบิร์ดมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าหุ้นโตเร็วเขาก็ดูน่าสนใจกว่าจริงป่ะชัดเจนอยู่แล้วซึ่งความรู้สึกเนี้ยมันคือความรู้สึกเดียวกับไอตอนปี2ปีก่อนที่เวลาเราเห็นใช่ป่ะเห็นบริษัทอันนี้มันหุ้นโกดมันใสๆเลยอ่ะมันทำเรื่องคลาวมันใสๆมันทำเรื่องซอฟต์แวร์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยใสๆใช่ป่ะมันเป็นความรู้สึกเดียวกันเหมือนกันนะเดี๋ยวพี่ว่าต่อใสไสยศาสตร์เลยครับรอเล่นนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาลงดีเทลนิดนึงนะครับอันนี้กลุ่มที่2คือกลุ่ม growth ใช่มั้ยครับกลุ่มที่3เนี่ยคือกลุ่มหุ้นไซเคิลอันนี้แตะไว้ก่อนไซเคิลแปลว่าอะไรมันมีไซเคิลของมันเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงตามรอบเค้าเรียกว่า leading indicator ของเค้าประมาณนี้อันนี้เนี่ยเดี๋ยวพักไว้ก่อนนะครับนี่พี่จะมาต่อกลุ่ม growth ก่อนเป็นอันดับแรกนะครับเพราะแน่นอนว่ามันตัว compete ตัวเปรียบเทียบเนี่ยมันคือหุ้นต่างประเทศเลยใช่มั้ยครับนี่จะบอกว่าหุ้น growth เนี่ยเวอร์จริงๆพี่บอกว่าไม่ว่าจะเป็นหุ้น growth ไทยหรือหุ้น growth ต่างประเทศเนี่ยพี่อย่าเชื่อว่ามันมีความเสี่ยงทั้งนั้นหลายๆคนเนี่ยคุยกับพี่นะเบิร์ดว่าลูกศิษย์บ้างนะเพื่อนบ้างอะไรเงี้ยว่าหุ้นต่างประเทศลงทุนง่ายพี่พูดจริงมีหลายคนพูดกับพี่แบบนี้หุ้นอเมริกาลงทุนง่ายมากพี่บอกโหมันความจริงแล้วอย่างที่เบิร์ดพูดตอนแรกนะมันใช่ 100% เลยนะว่าหุ้นต่างประเทศอ่ะมันง่ายจริงหรือเปล่าเราเข้าใจมันจริงหรือเปล่าหรือว่าเราอยู่ไกลมากๆจนกระทั่งเราอะมองไม่ได้เห็นด้านมืดของมันมองไม่ได้เห็นความเสี่ยงของมันแล้วเลยมองไม่เห็นพอมองไม่เห็นความเสี่ยงเราก็เลยมองว่ามันไม่มีความเสี่ยงหรือเปล่าหรือความเสี่ยงมันน้อย
มันเป็นอันไหนกันแน่มันมีความเสี่ยงน้อยจริงหรือมันมีความเสี่ยงเยอะแต่เรามองไม่เห็นมันเลยต่างหากหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราอะต้องถามตัวเองเยอะๆนะครับว่าเราเข้าใจเขาจริงหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นหุ้นยักษ์ใหญ่นะนักต่างหุ้นอเมริกาเนี่ยนะต้องยอมรับนะเบิร์ดว่ามันมี Magnificent 7คือหุ้นนางฟ้า7ตัวที่ทำตลาดหุ้นอเมริกาอยู่แล้วนะทั้งตลาดเลยนะเบิร์ดทั้งตลาดนะหุ้นอเมริกาเนี่ยนะมีเป็นหมื่นตัวนะเบิร์ดมีเป็นหมื่นมีตัวที่ทำตลาดไว้จริงๆแค่7ตัวเท่านั้นโคตรโหด7ตัวนี้มีหลักๆเนี่ย Amazon มันก็คือเป็น e-commerce เนี่ยแพลตฟอร์มขายสินค้าแบบสักเบอร์ยาเรือลบนะครับไม่มี2อย่างคือไม่มีสักเบอร์ยากับเรือลบประมาณนี้พูดเล่นนะครับ Amazon ใช่มั้ยครับ Nvidia นะครับ Apple นะก็ขาย iPhone นี่แหละนะครับ Apple ใช่มั้ย Google Amazon เอ้ยพูดผิด Google Facebook ก็คือ Meta นี่แหละนะครับแล้วก็Tesla นะแล้วก็เอาอีกตัวอะไรเนี่ยลืมนะ Apple Amazon Nvidia พูดยังNvidia ไปแล้ว Microsoft Google Microsoft อีกตัวนึงถูกต้องthank you ฮะ7ตัวครับ7ตัวเนี่ยนะคอนทริบิวต์เนี่ยปาไป30กว่าเปอร์เซ็นต์ของ S&P 500แล้ว30กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็60ถึง70%นะของดาวโจนส์เนี่ยเขาถึงเรียกว่าหุ้นนางฟ้า7ตัวทีนี้มันค่อนข้างว่านั้นที่เราเห็นว่าดาวโจนส์มัน all time high all time high เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากหุ้นทั้งตลาดอเมริกานะเบิร์ดไม่ใช่เลยนะไม่ใช่เลยมันเกิดหุ้น7ตัวนี้เป็นหลักเป็นหลักเลยนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูแต่ละตัวนะเบิร์ดจะค้นพบว่าในระหว่างทางนะเบิร์ดมันจะมีเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่มา เขาเรียกว่าสั่นคลอนบัลลังก์อยู่เรื่อยๆใช้คำนี้นะยกตัวอย่างนะเอาล่าสุดเลยนะอเมซอนAmazon คือแพลตฟอร์มขายสินค้าใช่ไหมครับล่าสุดครับโดนเทมูเข้าไปนะเทมูเนี่ยไม่ได้มาโจมตีไทยก่อนนะครับไม่ได้บุกไทยก่อนบุกเมกาก่อนบุกเมกาก่อนเรียกได้ว่า Amazon เองก็สั่นคลอนเหมือนกันเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอันนี้จะเป็นยังไงเห็นภาพไหมอย่างเงี้ยนะถึงแล้วนะมาดูต่อนะ Apple นะขาย iPhone นะปีนี้นะครับเบิร์ดปีนี้เลยนะปีนี้เนี่ย iPhone นะครับยอดขายในจีนลดลง 20%โอ้โหแล้วรู้สาเหตุลดลง 20% สาเหตุคือคนจีนเนี่ยมีชาตินิยมความเป็นชาตินิยมเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ซื้อสินค้ายี่ห้อจีนเพิ่มมากขึ้นทำให้มาร์เก็ตแชร์สินโทรศัพท์มือถือของยี่ห้อของจีนเนี่ยนะครับ 2-3 ยี่ห้อเนี่ยครับขึ้นมาหมดเลยในขณะที่ตรงข้ามกับApple ที่ทั้งยอดขายทั้งมาร์เก็ตแชร์ลดลงครับเนี่ยปีนี้เลยเห็นไหมว่ามันไม่ได้มีอะไรแน่นอนขนาดนั้นนึกออกไหมมันไม่ได้ชัวร์ขนาดนั้นล่าสุดวอร์เรน บัฟเฟตต์ก็ยังขายหุ้น Apple ไปครึ่งเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเรื่องอย่างเรื่อง Apple เนี่ยก่อนหน้านี้ไฮป์กันสุดๆเลยกับ Vision Pro ใช่ป่ะตอนออกมาโอ้โหแบบอินฟลูเอนเซอร์ทุกคนคือถ้าผมคิดนะถ้าผมถือหุ้นอยู่ผมคงแบบโอ้ New S Curve ที่แบบยาวไกลใช่ป่ะสักพักหนึ่งประมาณไม่เกิน3เดือนมีข่าวแบบไปแห่กันคืนแห่กันเอาของไปคืนอะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดนะผมเป็นคนถือหุ้นอยู่ผมจะคิดยังไงวะคือเหมือนมันข่าวก่อนนิดนึงเป็น S curve อยู่ดีๆแล้วมันก็แล้วก็ไม่รู้ด้วยนะตกลงมันระยะยาวมันจะดีหรือไม่ดีกันแน่ใช่ป่ะฮะตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีคนพูดถึงไม่ค่อยมีคนแบบรีวิวเท่าไหร่แล้วนะตอนเนี้ยใช่ต่อเนี่ยนี่ Apple นะนี่ยกตัวอย่างไงแล้ว Google เมื่อกี้เบิร์ดพูดไปบ้างแล้วนะครับว่ามันก็เนี่ยก็มีแพลตฟอร์มใหม่ๆใช่ไหมเข้ามาแย่ง eyeball เข้ามาแย่ง search engine นู่นนี่นั่นมาโน่นนี่นั่นโน่นอะไรเงี้ยอย่างแชท GPT อะไรเงี้ยไป search chat GPT ละอะไรอย่างก็ว่ากันไปนะครับหรือแม้แต่ Facebook เองนะครับก็จะมี TikTok เข้ามาท้าชิงบัลลังก์ใช่ไหมว่าแบบเนี่ยแย่ง eyeball ออกไปแย่งลูกตาเราเนี่ยให้ไปแบบเริ่มไปซื้อของเริ่มไปดู TikTok ที่เป็นช็อตวิดีโอเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแย่งเวลาเราไปใช่ไหมครับแล้วในแง่ค่าโฆษณาก็แย่งได้จริงใช่ป่ะช่วงหนึ่งใช่แย่งได้จริงแน่นอนอยู่ก็หายจริงใช่เพราะอย่างที่บอกไงเบิร์ดว่าสุดท้ายเนี่ยมันคือเมื่อก่อนเนี่ย Facebook มันเป็นแหล่งหลักเนาะที่ทำให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าดึงตาเรานะเขาเรียกว่า eyeball นะดึงตาเราเนี่ยไปอยู่กับเขานานใช่ไหมครับเช่นวันหนึ่ง6ชั่วโมง8ชั่วโมงก็ว่ากันไปนะสมมติเฉยนะสมมติเฉยนะแต่ว่าพอมี TikTok เนี่ยแน่นอนว่ามันก็ถูกแย่งเนาะความสนใจออกมาประมาณนี้เป็นต้นนะครับหรือแม้แต่กระทั่งTesla
เทสลาเนี่ยนะเบิร์ดก็ยังมี BYD อ๋อเป็น EV ที่เป็นผู้ท้าชิงหลักเลยเมื่อก่อนนะยุคแรกๆนะเบิร์ดนะอะไรนะเจ้าของเทสลาชื่ออะไรนะอีลอนมัสก์อีลอนมัสก์เนี่ยครับอีลอนมัสก์ก็บอกว่าโอ้ย BYD เนี่ยไม่ใช่คู่แข่งแบบไอ้นี่มากใช่มั้ยใช่มั้ยหลังๆนี่เริ่มยอมรับแล้วนะปีนี้เริ่มยอมรับแล้วนะว่าเออยอมรับว่ามองผิดไป BYD เนี่ยเป็นคู่แข่งที่สำคัญเนี่ยจะให้เห็นภาพนะเบิร์ดว่าในโลกธุรกิจอ่ะมันไม่ได้มีอะไรง่ายขนาดนั้นมันไม่ได้มีอะไรแบเบอร์ตายตัวขนาดนั้นดังนั้นการลงทุนหุ้นต่างประเทศจริงๆอ่ะมันไม่ได้ง่ายทีนี้ถ้าเรานะจะลงทุนหุ้นอเมริกาเก่งๆนะเบิร์ดจริงๆแล้วมันต้องแบบเข้าใจเศรษฐกิจโลกอ่ะทั้งโลกเลยนะเบิร์ดทั้งโลกนะเบิร์ดเข้าใจว่าเฮ้ยจริงๆแล้ว GDP ในโลกเนี้ยมันอยู่ที่ไหนบ้างมันอยู่ที่จีนใหญ่ๆใช่ป่ะครับมันอยู่ที่อเมริกามันอยู่ที่ยุโรปแล้วก็นอกไหนก็ที่เหลือนะประมาณนี้รวมกันประมาณนี้ซึ่งนั้นเนี่ยแสดงว่าเราต้องเข้าใจไม่ใช่เศรษฐกิจแค่เศรษฐกิจโลกนะเบิร์ดต้องเข้าใจเศรษฐกิจจีนเข้าใจเศรษฐกิจยุโรปเข้าใจเศรษฐกิจอเมริกาเข้าใจสภาวะการแข่งขันมันอย่างดีอะไรเงี้ยซึ่งเฮ้ยถ้ามุมมองพี่นะพี่กล้าพูดตรงๆนะว่าตัวพี่เองเนี่ยยังไม่ได้ลงทุนหุ้นต่างประเทศจริงจังเลยไม่เลยแต่ไม่ใช่ไม่สนใจนะเบิร์ดพูดตรงๆก่อนนะไม่ใช่ไม่สนใจนะแต่ตัวเองอ่ะกำลังศึกษาอยู่แล้วรู้สึกว่ามันยากมากมากเลยเบิร์ดเมื่อเทียบกับความรู้ที่เรามีในหุ้นไทยประสบการณ์ที่เรามีในหุ้นไทยแล้วก็ผลตอบแทนที่เราทำได้ในหุ้นไทยรู้สึกว่ามันยากมากมันไกลตัวเรามากๆเลยแล้วมีคำพูดอีกคนคนนึงอยากจะยกตัวอย่างพี่คนนี้ขึ้นมานะครับคือพูดชื่อได้เลยพี่มี่พี่มี่เคยพูดเอาไว้นะต้องบอกก่อนว่าพี่มี่เคยไปเรียนที่เมืองจีนมาเบิร์ดเคยเรียนหนังสือที่เมืองจีนมานะครับตอนนี้พี่มี่เองก็จะแบบโอ้โหชอบหุ้นจีนมากๆพี่เข้าใจได้นะเพราะพี่มี่เองก็เคยไปใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองจีนพูดภาษาจีนได้โอเคป่ะพี่เข้าใจได้แต่ล่าสุดอ่ะพี่มี่นะครับพูดไว้นะว่าพี่มี่ไม่สามารถลงทุนหุ้นอเมริกาได้พี่มี่เป็นคนพูดเองเขาบอกว่าเขาพี่มี่พูดนะว่าพี่มี่บอกว่าผมไม่มีความสามารถในการลงทุนในหุ้นอเมริกานี่คือพี่มี่นะเบิร์ดพี่มี่นะผ่อนพันล้านนะเบิร์ดถ้าคนผ่อนพันล้านบอกว่าไม่มีความสามารถในการลงทุนหุ้นอเมริกาพี่ถามว่าแล้วไอ้เพื่อนเพื่อนพี่ลูกศิษย์พี่ที่บอกว่าโอ้โหลงทุนหุ้นอเมริกามันง่ายเนี่ยมันแปลว่าอะไรคือแปลว่ายังไม่เห็นปัญหาหรือเปล่าเออนะแล้วพี่มี่เขาให้เหตุผลว่าอะไรอ๋อพี่มี่บอกว่าเขาเคยไปลองแล้วแล้วคนพบว่าเขาก็ไม่สามารถทำผลตอบแทนได้ตามที่เขาคาดหวังได้อะเบิร์ดเขาพูดประมาณนี้แต่พี่ว่าเบื้องลึกแล้วอ่ะมันก็เป็นประเด็นพวกนี้แหละเบิร์ดคือมันมองไม่เห็นความเสี่ยงอ่ะนึกออกไหมความมองเห็นความเสี่ยงไม่ครบดีกว่าใช้คำนี้มันไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตอะไรเงี้ยอย่างยุคหลักๆก็ประมาณนี้แหละไหนจะเรื่องการเมืองเออเรื่องสงครามคนละขั้วเลยนะการเมืองนี่คนละขั้วเลยนะคือยกอย่างเป็นประธานาธิบดีแล้วกันนะไบเดนกับทรัมป์นะคนละขั้วเลยนะเบิร์ดคนหนึ่งขึ้นมาบอกว่าไอพลังงานสะอาดไร้สาระทรัมป์พลังงานสะอาดไร้สาระเลยนะบูชิตอย่างนี้เลยนะบอกว่าเนี่ยต้องพลังงานเก่าพลังงานดั้งเดิมอะไรอย่างนี้ไบเดนก็บอกว่าไม่ได้เดี๋ยวต้อง EV ต้องแบบพลังงานสะอาดต้องแบบอะไรเงี้ยมันคนละขั้วเลยนะดังนั้นเนี่ยพอต่อพักขึ้นมาเนี่ยแน่นอนว่ามันจะมีผลต่อธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่แบบคนละขั้วกันเลยอะมันนึกออกว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นน่ะน่ะเป็นที่มานะว่าจริงแล้วเนี่ยตลาดหุ้นอเมริกาไม่ใช่ไม่ดีนะไม่ใช่นะแต่ว่าจะบอกเฉยๆว่าบางคนยังพี่ยังคิดว่ายังดูถูกหุ้นอเมริกามากเกินไปใช้คำนี้คือถ้าคุณบอกว่าลงทุนหุ้นอเมริกามันง่ายเนี่ยอันเนี้ยพี่คิดว่าใช้คำว่าดูถูกได้แหละใช้คำนี้ได้เลยมันไม่ถึงกับง่ายขนาดนั้นยังนึกอีกอย่างที่มาก่อนหน้านี้ก็คือ Netflix ก็คือถ้าย้อนไปสัก 4-5 ปีก่อนแบเบอร์มาเลยครับโอ้โหเจ้าเดียวกับคิปชั่นโตเอาแป๊บเดียวเองนะเอามาละ Disney พัก HBO Go เต็มเลย Amazon Prime ก็มี Apple ก็มี Apple TV สักพักอ่ะ Apple ก็มีอ่ะขึ้นราคาตัดไม่ให้คนใช้ร่วมกันเยอะเกินไปอะไรคือถ้าเป็นคนถือหุ้นอยู่คงแบบเนี่ยมันผมว่ามันคงฟีลลิ่งเดียวกับ
เวลาผมตุ้มตุ้มต่อมต่อมถือหุ้นโกดเอามึงคุยอะไรกันอยู่เฉยๆกันบ้างได้ไหมวะอย่าแบบหมายถึงแบบพวกอย่าบุกวานะแต่ว่ามันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันอยู่ในโกสเตทมันเป็นสิ่งที่อุตสาหกรรมมันโตมันก็ใช่คนอื่นเขาก็เห็นเหมือนกันเออเข้ามาต่อสู้กันใช่เข้ามาแย่งชิงดีกว่าจริงๆพูดถึงเรื่องเนี้ยผมจำเรื่องหนึ่งที่เคยปรึกษาพี่ได้ว่าไอ้ช่วง 7-8 ปีก่อนละอยากสนใจลงทุนหุ้นเวียดนามแบบผมอะแบบซื้ออินเด็กซ์ดัชนีอะไรเงี้ยนะพี่ก็พูดมาคำหนึ่งว่าเวียดนามอะถ้ามันยังอยู่ในโกสเตทของประเทศอะคือมันเป็นไปได้ว่าไอ้บริษัทที่มันเป็นผู้นำอยู่ตอนเนี้ยมันจะถูกแซงได้ง่ายกว่าประเทศที่การเติบโตของทั้งประเทศหรืออุตสาหกรรมมันไม่ค่อยโตแล้วแล้วผู้นำแน่นอนมันเซตตัวแล้วอ่ะมันชัดเจนอยู่แล้วอันนี้ก็ผมว่ามันบริบทอาจจะต่างกันแต่ว่าแพทเทิร์นมันคล้ายๆกันสำหรับเวลาเราพูดถึงฝั่งโกรทใช่ไหมฮะใช่คือเนี่ยธรรมชาติของคือพี่ว่าอันนี้มันเบสิกมากๆของธุรกิจนะก็คือพออุตสาหกรรมมันเติบโตมากใช่ไหมมันมีดีมานด์เพิ่มขึ้นมากอ่ะทีนี้มันเป็นผู้นำอยู่ก็จริงนะแต่ว่าแน่นอนว่ามันมีดีมานด์ใหม่ๆใช่ไหมที่มันเพิ่มขึ้นอ่ะเบิร์ดที่มันรออยู่ในอากาศรอคนไปแคปเจอร์นี่ออกปะนี่ออกใช่ไหมดังนั้นแน่นอนว่ามันก็จะเกิดคู่แข่งใหม่ๆขึ้นมาแน่นอนเบิร์ดที่มองเห็นว่าเฮ้ยมันมีดีมานด์ใหม่ๆอ่ะคือมันรออยู่ในอากาศเยอะแยะเลยเว้ยดังนั้นเนี่ยถ้าเราสร้างธุรกิจตอนนี้นะสามารถไปแคปเจอร์บางส่วนบางพาร์ทได้เนี่ยเราก็สามารถเป็นคู่แข่งของไอ้ผู้นำคนเดิมได้เช่นเดียวกันต้องไหมอันนี้พี่ว่าเบสิกมากๆของโลกธุรกิจนะครับแต่มองกลับมาใหม่นะเหมือนที่เบิร์ดพูดเมื่อกี้ว่าเรานึกภาพใหม่นะครับว่าอุตสาหกรรมเนี้ยนะแม่งอิ่มตัวไปแล้วอิ่มตัวไปแล้วคือเรียกว่าดีมานด์ใหม่ๆอ่ะแทบไม่เกิดขึ้นเลยเบิร์ดดีมานด์ใหม่ๆแทบไม่เกิดขึ้นเลยแล้วก็มีผู้นำอยู่แล้วเนี่ยมีมาร์เก็ตแชร์อยู่ 70-80% อย่างเงี้ยคำถามคือคนใหม่ๆอ่ะจะเข้ามาแย่งเนี่ยต้องคิดหนักนะคำถามคือลงทุนเท่าไหร่แล้วจะแย่งได้จริงไหมนึกออกไหมคือมันไม่เหมือนกันนะระหว่างคนที่มีเจ้าของกับคนที่ไม่มีเจ้าของเก็ตไหมเก็ตไหมอารมณ์นะเบิร์ดอารมณ์นะอารมณ์เฉยๆนะเบิร์ดนะเปรียบเทียบเฉยๆนะเน้นขนาดนี้รู้เลยเหมือนจีบสาวเบิร์ดมีผู้หญิงกลุ่มหนึ่งไม่ยังไม่มีแฟนอีกกลุ่มหนึ่งอ่ะมีสามีมีลูกแล้วนี่สองกลุ่มยังให้เห็นชัดเจนนะคำถามอ่ะลองคิดดูนะสมมตินะเบิร์ดภาพนึงคือผู้หญิงเนี่ยนะฝั่งซ้ายเนี่ยแต่งงานหมดแล้วทั้งหมู่บ้านปะคำถามคือเราเป็นคนโสดนะเรามาจากหมู่บ้านอื่นเราบอกเล็งเห็นว่าเอ้ยไอหมู่บ้านเนี้ยผู้หญิงแต่งงานหมดแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปอยู่หมู่บ้านนี้เพื่อคาดหวังว่าเราจะแต่งงานสักคนนึงเก็ตปะมันยากหรือง่ายวะเบิร์ดต้องไปแย่งคนอื่นอะเก็ตปะเขาก็มีมือมีเท้าใช่ไหมสามีเขาอะใช่ไหมมันก็ไม่ง่ายปะเสี่ยงอันตรายใช่ไหมดังนั้นเนี่ยโอกาสที่คู่แข่งรายใหม่เนี่ยมันจะเกิดขึ้นเข้าไปในหมู่บ้านที่เขาจะแบบไปแย่งภรรยาคนอื่นเนี่ยมันเสี่ยงตายเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางใช่ไหมเสี่ยงตีนอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเสี่ยงแห้วใช่ไหมหญิงเล่นด้วยอีกอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะลองนึกภาพอีกฝั่งนึงหมู่บ้านนี้ครับเบิร์ตมีแต่สาวโสดทั้งหมู่บ้านโอ้เป็นไงเห็นภาพป่ะเห็นภาพป่ะว่ามันมีโอกาสนะเบิร์ตคือเราไปคนนี้ก็อาจจะ50-50เขาอาจจะชอบหรือไม่ชอบเราก็ได้แต่เรามีโอกาสเยอะแยะมากมายอ่ะเห็นภาพไหมดังนั้นแน่นอนว่าดังนั้นเนี่ยมันในทั้งสองกลุ่มเนี่ยมันมีทั้งข้อดีทั้งข้อเสียมีทั้งข้อดีข้อเสียโอเคข้อดีของฝั่งที่มีแต่คนโสดก็คือแบบมีโอกาสเยอะแยะมากมายคือมีโอกาสที่เกิดธุรกิจใหม่ๆมีโอกาสเติบโตเยอะแยะมากมายอันนี้คือข้อดีใช่ไหมแต่ข้อเสียคือมันก็มีคนที่เล็งเหมือนกันเข้ามาแย่งเข้ามาจีบคนเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะมันเป็นไปได้อยู่แล้วนะฝั่งนึงคือในขณะที่มันดูเหมือนอิ่มตัวไปแล้วเนี่ยมันมีข้อดีเหมือนกันนะข้อเสียก่อนข้อเสียคือมันดูไม่ค่อยโตแล้วก็จริงอยู่แต่ข้อดีคืออะไรข้อดีคือมันนิ่งไงมันมั่นคงกว่าไงเพราะมีสถาบันครอบครัวชัดเจนแล้วไงถูกต้องไหมมันมั่นคงกว่าดังนั้นเนี่ยการที่เราอินเวสต์ในกลุ่มเนี้ยก็ย่อมควรคาดหวังความมั่นคงได้ย่อมหวังผลดอกผลได้ดอกผลก็คือปันผลนั่นเองดังนั้นจริงแล้วเนี่ยหุ้นแต่ละประเภทนะเบิร์ดจะบอกว่ามันมีข้อดีข้อเสียในตัวมันขึ้นอยู่กับว่ามันเหมาะกับการลงทุนแบบไหนต่างหากนั่นแปลว่าเราต้องถามตัวเองก่อนว่าเราอ่ะต้องการอะไรจากตลาดหุ้นกันแน่หนึ่ง
ต้องการให้พอร์ตเติบโตเยอะๆอ่ะโอเคคุณไปหุ้นโกลด์สองคุณอยากได้ความมั่นคงสบายใจปันผลบางส่วนเออถ้าอย่างเงี้ยต้องมาหุ้นแวร์ยูหุ้นแวร์ยูในไทยตอนนี้นะเบิร์ตถูกมาก PE 10กว่าเท่าลองนึกภาพตามพี่นะเบิร์ตเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนะในอุตสาหกรรมคิดตามพี่นะพี่ไม่บอกชื่อหุ้นนะเป็นเบอร์หนึ่งในอุตสาหกรรมรายได้ recurring สูงมากๆมีสัญญาด้วยระยะยาวด้วยมีสัญญาเช่าด้วยเหลือนั้น recurring สุดๆนะไม่จ่ายไม่ได้แล้วก็ขึ้นราคาในทุกปีด้วยขึ้นราคาในทุกปีด้วยปันผลเยอะด้วย PE 10กว่าเท่าโอ้โหเนี่ยหุ้น value ของจริงเวิร์ดนี่คือสวรรค์ของหุ้น value เลยถ้าถามพี่มุมมองพี่นะพี่รู้สึกว่าเออมันก็มีความน่าสนใจของมันอะเอออะไรเงี้ยแต่แน่นอนว่าอันนี้พี่พูดตรงๆนะถ้าใครที่คาดหวังผลตอบแทนสูงๆเนี่ยแน่นอนว่าก็คงไม่สนใจหรอกก็ไม่แปลกแต่ถ้าใครที่คาดหวังว่าเอ้ยเราทำงานประจำอยู่แล้วเราทำธุรกิจหนักๆอยู่แล้วเราไม่มีเวลามาศึกษาหุ้นเยอะๆหรอกเนี่ยถ้าคนกลุ่มนี้พี่คิดว่าหุ้นกลุ่มนี้ไม่ได้สนใจหรอมันคงเป็นผู้นำตลาดอิ่มตัวแล้วไม่มีคู่แข่งหน้าใหม่เข้ามาง่ายๆแล้วมีความเป็นผู้ชนะด้วยมีความมั่นคงธุรกิจสูง recurring สูง PE ต่ำราคาถูกโอกาสที่จะดาวไซด์ริสเยอะๆไม่มีแล้วก็ปันผลเยอะอีก 4-5% โอ้โหภาพปะว่ามันแล้วก็ไปซีวีได้ไปดูหน้างานได้ของจริงเลยไปดูหน้างานง่ายเลยใช่สกัดเติ้ลบัตรง่ายอะไรง่ายอะไรอย่างเงี้ยเออเราเห็นตลอดเวลาเลยนะเบิร์ดเราสามารถไปสกัดเติ้ลบัตรนะไปเดินเล่นนะที่นั่นที่นี่ได้ทุกสัปดาห์เห็นตลอดเวลาเลยว่าเอ้ยมันยังมีลูกค้าอยู่ไหมทุกสัปดาห์เออเนี้ยเป็นต้นให้เห็นภาพนะว่ามันง่ายกว่าหรือเปล่าดังนั้นนะในมุมกลับของพี่นะพี่คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยหุ้นไทยอ่ะยังมีเสน่ห์มากๆในมุมมองของพี่ย้ำว่าในมุมมองของพี่ซึ่งพี่ก็ทำอย่างนี้จริงๆคือพี่ก็ลงทุนในหุ้นไทย 100% นี่เลย 100% ดังนั้นก็พี่ก็ยังเชื่อมั่นนะครับเบิร์ดว่าตลาดหุ้นไทยยังมีเสน่ห์อยู่แต่ว่าโอเคแหละพี่เข้าใจนะว่ามันก็ต้อง selective เอาเราต้องเข้าใจมันด้วยเบิร์ดปัญหาคือจริงคือการเข้าใจมันว่าเราเข้าใจจริงหรือเปล่าว่าหุ้นกลุ่มไหนเนี่ยเป็นหุ้นประเภทไหนเป็นหุ้น value คาดหวังอะไรได้เป็นหุ้น growth คาดหวังอะไรได้และสุดท้ายคือหุ้น cycle หลายๆคนเนี่ยที่พี่เจอมาลูกศิษย์นะเบิร์ดยุคหลังๆทุกยุคทุกสมัยนะมักจะเข้าใจผิดข้อหนึ่งเข้าใจว่าหุ้น cycle อ่ะที่จ่ายปันผลเยอะเป็นหุ้นปันผลงงไหมหุ้นปันผลกับหุ้น cycle ที่จ่ายปันผลเยอะไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันนะหุ้นไซเคิลที่จ่ายปันผลเยอะแปลว่าอะไรหุ้นไซเคิลครับมันมีความเสี่ยงสูงมากใช่ไหมพอมีความเสี่ยงสูงมากนักลงทุนก็จะให้ PE มันต่ำๆราคามันต่ำๆพอราคามันต่ำเนี่ยปันผลมันก็เลยดูเหมือนสูง 8-90% เลยเบิร์ดต่อปีอันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นหุ้นไซเคิลที่ปันผลสูงซึ่งโดยส่วนใหญ่นะลูกศิษย์ที่มาเรียนเนี่ยแล้วมีหุ้นปันพวกนี้มาเนี่ยนะเขาจะบอกว่านี่คือหุ้นปันผลของเขาที่เขาขาดทุนมาแล้ว 50-70%ซึ่งมันไม่ถูกต้องแน่นอนตรงข้ามกับคาแรคเตอร์หุ้นกลุ่มนี้หุ้นกลุ่มนี้มีปันผลชัดเจนราคาหุ้นเนี่ยนะค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็นิ่งมากๆด้วยไม่ผันผวนไม่ลงหนักๆแบบเมื่อกี้อย่างเงี้ยเป็นต้นมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาของพวกเราจริงๆนักลงทุนจริงๆมือใหม่จริงๆอ่ะคือการแยกประเภทหุ้นไม่ออกประมาณนี้มากกว่านี่ต่างหากเป็นสิ่งที่จริงๆเราต้องมาเรียนรู้ทำความเข้าใจกับมันนึกออกไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆมันไม่ยากขนาดนั้นเบิร์ตมันไม่ยากขนาดนั้นจริงๆเรื่องนี้นะเรียนรู้วันเดียวรู้เรื่องเลยเรียนรู้วันสองวันเนี่ยรู้แบบเคลียร์หมดแล้วเออซึ่งมันคิดว่ามันโอ้โหมันแค่ว่าคุณเสียเวลาแค่วันสองวันเองอะใช่ป่ะที่จะเรียนรู้ทำความเข้าใจมันอะเออพี่ว่ามันไม่ได้ยากเลยอะเทียบกับชีวิตที่เราจะแบบแฮปปี้กับมันสบายใจกับมันเนี่ยถามเบิร์ตตอนนี้สิว่าเบิร์ตรู้สึกว่ากับพอร์ตเบิร์ตที่มีอยู่ตอนนี้เบิร์ดมีความเขาเรียกวุ่นวายใจมากแค่ไหนโอ้น้อยมันก็อยู่ ก็อยู่เท่านี้แหละแต่ช่วงนี้เซนติเมนต์ไม่ดีใช่ป่ะก็อ่านลบใช่ 6% 10% แต่ถ้าไปดูไอ้หุ้นที่เราแบบออกมาก่อนหน้านี้แล้วยังลืมลบออกจากวอชลิสต์อ่ะโอ้โหมันโหดร้ายกันขนาดนั้นเลยเหรอถ้าไม่ออกมานี่โอ้โหวุ่นวายใจแน่นอนเออ30%ขึ้น
ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวอนาคตคงได้มีโอกาสมาทำหัวข้อประมาณนี้เพิ่มเดี๋ยวขอคำถามทิ้งท้ายว่าจะได้เดี๋ยวไปตอบคำถามกันนะฮะคือโอเคตอนเนี้ยเราเห็นภาพว่าหุ้นไทยมันเติบโตช้ามันก็เลยอาจจะเหมาะกับปันผลแล้วก็แนว value สำหรับคนส่วนใหญ่จริงๆ growth ในไทยมันก็ยังมีอยู่ในบางอุตสาหกรรมหุ้นบางตัวใช่ไหมครับแต่ในพูดถึงภาพของคนส่วนใหญ่มือใหม่ที่ไม่อยากใช้เวลาเยอะเนี่ยแต่ว่าคือบางคนก็อาจจะกลัวว่าศักยภาพหรือว่าเศรษฐกิจของไทยทั้งประเทศอ่ะมันจะค่อยๆแบบมันไม่ใช่แค่ไม่โตหรือโตช้าแต่มันแบบหล่นลงไปเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้หุ้นที่เราถือแทนที่จะแบบเติบโตช้าๆเปล่าถดถอยลงอย่างช้าๆแทนอะไรเงี้ยพี่มองว่าไงครับโอเคเป็นคำถามที่ดีนะเบิร์ดพี่คิดว่าเนี่ยอ๋อแน่นอนว่าเราคงต้อง selective เบิร์ดคือถ้าเราบอกว่าศักยภาพของประเทศไทยใช่ไหมครับอันนี้พี่ก็แอบเห็นด้วยนะเบิร์ดนะว่าศักยภาพของไทยในการแข่งขันในกับตลาดโลกนะเบิร์ดก็คงไม่ค่อยดีใช่ก็คงไม่ค่อยดีแล้วพี่ถามเบิร์ดใหม่ว่าแล้วถ้าพี่พูดถึงสินค้าจำเป็นล่ะสินค้าและบริการที่จำเป็นที่จำเป็นแปลว่าอะไรสินค้าจำเป็นแปลว่าอะไรแปลว่าต่อให้มีวิกฤตต่อให้มีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เรายังต้องบริโภคมันอยู่ถ้าเป็นสินค้ากลุ่มนี้ล่ะหนึ่งสินค้ากลุ่มนี้ข้อสองแล้วถ้ารายได้เขานะยังสามารถปรับขึ้นได้ตามภาวะเงินเฟ้อล่ะครับเขามีอำนาจที่จะผลักภาระมาที่เราล่ะครับแล้วถ้าคู่แข่งต่างชาติเนี่ยไม่สามารถเข้ามาแข่งได้ล่ะครับเนี่ยอ่ะ3ข้อเนี้ยพี่ถามว่าหุ้นกลุ่มเนี้ยมันดีพอไหมที่มันจะสามารถเติบโตไปในอนาคตได้อย่างเนิบๆมันไม่บอกว่าเร็วนะเนิบๆสินค้าจำเป็นนะครับสามารถผลักภาระไปที่ต้นไปต้นทุนขึ้นเนี่ยไปที่ลูกค้าได้นะ3แล้วก็ต่างชาติไม่สามารถแข่งได้ถ้าเป็นเงื่อนไขนี้ล่ะครับพอไปได้ไหมผมว่าก็พอได้มันก็พอได้ไงสมมติเรามองแง่ร้ายสุดๆเลยว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีขนาดที่ว่าผลักไปคนก็ไม่ไหวแล้วอะวิ่งเบิร์ดไปบอกว่าอย่าลืมว่ามันคือสินค้าจำเป็นอะมันคือสินค้าจำเป็นอะคำถามว่าพี่ถามงั้นพี่ถามใหม่คือพี่ว่าไอ้เรื่องเงินเฟ้อเบิร์ดมันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องเบสิกของทุกประเทศในโลกนี้เบิร์ดพี่ถามว่าผลักไม่ไหวพี่ว่าไม่จริงเหตุผลเป็นเพราะอย่างนี้พี่ถามว่าตอนที่ต้นทุนราคาหมูมันขึ้นนะเบิร์ดหมูนี่สินค้าจำเป็นเบื้องต้นจริงไหมพี่ให้เห็นภาพง่ายๆนะพี่ถามว่าใน3ปีที่ผ่านมาเบิร์ดราคาต้นทุนหมูมันเพิ่มขึ้นนะครับ 30% ราคาหมูเพิ่มไหมครับคนซื้อไม่ไหวไหมคนก็ซื้อไม่ไหวแต่ต้องซื้อไหมล่ะเพราะมันเป็นสิ่งจำเป็นนะเบิร์ดแล้วราคาหมูขึ้นมา 30% จริงๆนะเบิร์ด 30-40% ด้วยซ้ำนะเห็นภาพปะคือจะให้เห็นภาพก่อนนะแต่ว่าไม่ได้บอกว่าธุรกิจขายดีนะไม่ได้บอกแบบนั้นนะเหมือนค่าไฟขึ้นก็ต้องจ่ายอ่ะค่าไฟอย่างเงี้ยเบิร์ดจะไม่ชันได้ไหมคีย์พอยต์เป็นอย่างนี้เบิร์ดครับสินค้าจำเป็นเนี่ยมันบ่งบอกในตัวมันอยู่แล้วว่าสุดท้ายเบิร์ดอ่ะจะไปลดสินค้าฟุ่มเฟือยก่อนครับอ๋อเข้าใจปะคือเบิร์ดมีเงินอยู่ก้อนนึงโดยเนเจอร์คนเนี่ยมันจะไม่ได้แบบใช้สินค้าจำเป็นอย่างเดียวเบิร์ดมันจะแบบสินค้าจำเป็นอย่างนึงแล้วก็ฟุ่มเฟือยอันมีอะไรแล้วก็จ่ายเพื่อความสุขของเราฟุ่มเฟือยนี่คือเรียกว่าสินค้าฟุ่มเฟือยใช่ไหมครับแน่นอนว่าพอวันที่เศรษฐกิจมันไม่ดีโอเคเราจะมีโอกาสลดสินค้าฟุ่มเฟือยลงครับเบิร์ดอาจจะลดอาจจะไม่ใช่อาจจะนะลด Netflix ลงอาจจะลดดูหนังลงสมมุตินะให้เห็นภาพนะอย่างเงี้ยใช่ป่ะลดดูบอลลดกินข้าวนอกบ้านลดเที่ยวผับใช่มั้ยอาจลดอะไรพวกเนี้ยเบิร์ดนึกออกมั้ยแต่สินค้าจําเป็นมันเป็นอะไรที่มันจําเป็นน่ะเบิร์ดมันลดเป็นอย่างท้ายคนท้ายแล้วก็ถามว่ามันผลักภาระได้ไม่ได้ได้หรือเปล่าก็ไม่ได้นะเบิร์ดคำถามคือคนขายอ่ะถ้าเขาเก็บเอาไว้คือต้นทุนเขาขึ้นแล้วเขาไม่ผลักต่อแล้วเขาอยู่ได้ไหมเขาขาดทุนเขาจะขายไหมเขาเลิกขายดีกว่าจริงปะอะไรอย่างเงี้ยร้านก๋วยเตี๋ยวข้าวมันไก่อะไรเงี้ยขึ้นราคาก็ต้องขึ้นถูกปะหมูไก่ขึ้นราคาก็ต้องขึ้นเหมือนกันดังนั้นเนี่ยพี่ว่ามันเนี่ยถึงบอกว่าคำว่าสินค้าจำเป็นนะเบิร์ดมันจำเป็นจริงมันจำเป็นจริงๆดังนั้นเนี่ยโอกาสที่เราอย่างนี้พูดอีกง่ายๆอีกประเด็นนึงนะเบิร์ดว่าโทรศัพท์มือถือตอนนี้จำเป็นหรือฟุ่มเฟือยไม่ใช่โทรศัพท์มือถือสัญญาณโทรศัพท์มือถือจำเป็นสัญญาณเน็ตจำเป็นปะ
เออสัญญาณโทรศัพท์มือถือจำเป็นปะจำเป็นมันใช้ในการสื่อสารนะหลักๆอ่ะใช่ป่ะจำเป็นใช่ไหมพี่บอกว่าเศรษฐกิจเนี่ยปีครึ่งปีครึ่งปีที่แล้วไม่ดีใช่ไหมเบิร์ตพี่เล่าอะไรให้ฟังนะโอ้โหแบบครึ่งปีแล้วเศรษฐกิจไม่ดีนะเบิร์ตต่อปีนี้เลยนะทั้งปีนี้เศรษฐกิจไม่เคยดีเลยนะแต่พี่บอกอะไรให้นะครับเบิร์ตรายได้ของ AS เพิ่มขึ้นนะครับเบิร์ตหนึ่งรายได้รวมเพิ่มขึ้นฟังดีๆนะอย่าตกใจนะหนึ่งรายได้รวมเพิ่มขึ้นสองครับอาปูเพิ่มครับอาปูคืออะไรอาปูคือ average revenue per unit แปลว่ารายได้ต่อหัวครับเพิ่มขึ้นมาตลอดประมาณ6ไตรมาสติดแล้วครับเข้าใจว่า6ไตรมาสติดไหมเอ๊ะประมาณ5ประมาณ5 10ประมาณ5ไตรมาสติดประมาณนี้แปลว่าอะไรครับเล่าให้ฟังนะครับอาปูเนี่ยนะรายได้ต่อหัวของเขาเนี่ยนะลดลงมาตลอด10ปีแล้วเพิ่งจะมาเพิ่มเมื่อกลางปีที่แล้วจนถึงตอนนี้ขึ้นทุกไตรมาสเลยไม่เคยลงเลยเห็นภาพไหมเพราะสินค้าจำเป็นไงเบิร์ตพอคู่แข่งมันหายไปหายไปหนึ่งคนดีแท็กหายไปใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นภาพไหมว่าเศรษฐกิจไม่ดีแน่นอนแล้วรายได้เขาลดไหมแล้วพี่ถามว่าเขาขึ้นราคาแล้วเรามีทางเลือกไหมเรามีทางเลือกไหมมันก็เลือกอยู่แค่สองเจ้าแล้วขึ้นทั้งสองเจ้าเบิร์ตจะเลือกใครต่อครับเออเนี่ยคือเงื่อนเข้าเงื่อนไขที่บอกเมื่อกี้ไหมหนึ่งสินค้าจำเป็นไหมครับสองเป็นผู้ชนะแล้วใช่ไหมครับนะสามก็คือต่างชาติเข้ามาแข่งได้ไหมครับโน no, ครับต่างชาติออกด้วยซ้ำเห็นหน้าบอกไหมเนี่ยให้ยกอย่างง่ายๆเลยนะแต่จริงแล้วยังมีธุรกิจแบบนี้อีกเยอะแยะเลยเบิร์ดเยอะแยะเลยเนี่ยเห็นภาพนะว่าที่มันมีนะเบิร์ดที่มันรายได้มันเพิ่มขึ้นตลอดแล้วก็กำไรเพิ่มขึ้นตลอดแล้วอนาคตเนี่ยก็ยังเพิ่มขึ้นอีกอย่างเงี้ยแล้วลองนึกภาพดูว่าธุรกิจ AS เนี่ยนะครับมันมีฟิกคอร์สนะเป็นพวกสัญญาณสัมปทานอ่ะสัมปทานคลื่นแล้วก็เสาสัญญาณโทรศัพท์ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นฟิกคอร์สอยู่แล้วพอรายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่ากำไรจะเพิ่มขึ้นมากกว่ารายได้ด้วยซ้ำเนี่ยมันยังมีโอกาสนะเบิร์ดที่เขาแบบจ่ายปันผลชั่วๆแน่ๆเยอะแยะมีตัวอย่างให้เห็นนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะเบิร์ดว่าอันนี้คือการยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับไม่ได้มีการชี้นำการลงทุนแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าการลงทุนนะเบิร์ดเราต้องประเมินมูลค่าหุ้นก่อนที่จะลงทุนเสมอนะครับอันนี้คือเป็นการยกตัวอย่างเรื่องพิเศษโมเดลเท่านั้นนะครับแล้วความส่งความเสี่ยงอีกใช่ถูกต้องครับอันนี้เป็นต้นครับเล่านอกเรื่องนิดนึงแต่ว่าเห็นพูดถึง AS ใช่ไหมว่าเหมือนมันสินค้าจำเป็นผมก็คิดถึงว่าส่วนหนึ่งอะเดี๋ยวนี้คนมันทำธุรกิจออนไลน์กันเยอะขึ้นของอะไรก็ไปขายคำนั้นหมดมันเหมือนคนมันก็พายคนคอนซูมไอ้ล่าสุดที่ผมบอกว่าไปดูที่ที่แบบเป็นคอมมูนิตี้มอลล์ให้เช่าอะแล้วมันมีออฟฟิศเยอะๆขึ้นไปคุยมากลายเป็นออฟฟิศที่แบบไปเช่ากันเกือบทั้งหมดทุกวันเนี้ยมันกลายเป็นพวกแบบที่ไลฟ์ TikTokขาย TikTok อะไรอย่างงี้เยอะมากเลยนะคล้ายๆเมืองจีนใช่ไหมนะกลายเป็นแบบนี้ละคือเช่าที่เพื่อเป็นที่แบบทำไลฟ์ TikTok อ่ะแทนที่เป็นออฟฟิศใช่แล้วจริงๆแล้วอินเทอร์เน็ตอ่ะมันไม่ใช่ไว้แค่สื่อสารอย่างเดียวนะใช่ป่ะอินเทอร์เน็ตเนี่ยของเราเนี่ยมือถือเนี่ยมันเอาไว้ซื้อของได้ด้วยเท่ากับว่ามันเหมือนแบบเอาไว้ซื้อของจำเป็นก็ได้ด้วยอ่ะใช่ป่ะมันค่อนข้างจำเป็นแล้วนะจำเป็นทุกอย่างแล้วอ่ะลูกเข้าโรงเรียนเงี้ยเดี๋ยวนี้เขาส่งอะไรในมือถือหมดแล้วอะอีเมลนิวส์เลเตอร์ใช่อย่างลูกพี่นะตอนนี้ทำกันบ้านเบิร์ดไม่มีหนังสือไปโรงเรียนนะเดี๋ยวนี้แบบไม่มีกระเป๋าหนักๆเหมือนยุคเรานะเบิร์ดไม่มีนะสะพายเป้แบบไม่ใช่เป้แบบหนักๆด้วยนะเป็นแบบเหมือนกระเป๋าสะพายของผู้หญิงอะนึกออกปะเบาๆอะเบิร์ดเบาๆอะแล้วก็ไอแพดเอาไปโรงเรียนได้แล้วก็เขาเรียกไงคือแบบอ่านหนังสือทำกันบ้านส่งกันบ้านแบบออนไลน์หมดเลยออนไลน์หมดเลยประมาณนี้ก็เนี่ยโลกมันก็เปลี่ยนไปแล้วอะใช่ไหมมันกลายเป็นสิ่งจำเป็นไปแล้วอะอินเทอร์เน็ตอะให้เห็นภาพนะครับว่ามันจะมีธุรกิจแบบนี้อีกหลายธุรกิจมากๆเบอร์ที่เป็นหุ้น value PE ต่ำๆราคาถูกๆแล้วก็ปันผลดีๆยังเติบโตได้เรื่อยๆโอ้โหพี่ว่ามันยังมีอีกดังนั้นมุมมองพี่คืออย่างที่บอกไปว่าเสน่ห์ยังมีเยอะแยะแต่ว่าปัญหาคือเราต้องแยกให้ออก
ปัญหาของมือใหม่ส่วนใหญ่จริงๆอ่ะคือการเลือกหุ้นผิดกลุ่มต่างหากเพราะไปดูตัวเลขบางตัวที่มันไม่บ่งบอกแบบสถานะแบบนั้นเช่นปันผลเยอะๆ 8-9% เนี่ยลองย้อนกลับไปดูมองพอร์ตคุณเองหลายๆคนเนี่ยที่มาเรียนเนี่ยคือซื้อหุ้นพวกเนี้ยปันผล 8-90% แล้วก็แบบขาดทุน 60% 50% อะไรเงี้ยเยอะแยะเลยอันนี้ต่างหากอันนี้ปัญหาที่แท้จริงคืออะไรปัญหาที่แท้จริงคือการเลือกหุ้นผิดกลุ่มต่างหากอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเราจะเข้าช่วงตอบคำถามนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือผมก็พิพาทคุยกันมาตั้งแต่ว่าช่วงเนี้ยเดี๋ยวจะทำเนื้อหาแนวหุ้นปันผลหุ้น value อย่างเงี้ยเพิ่มเติมนะครับก็เพื่อนๆก็ลองถามคำถามมาที่ตัวเองอยากรู้หรือว่าช่วยแนะนำหัวข้อก็ได้นะครับก็จะขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเข้าตอบคำถามกันนะฮะคำถามแรกเขาถามว่าสวัสดีครับกำลังศึกษาเรื่องลีดอยู่แต่พอดีไม่เข้าใจโมเดลการคืนทุนพร้อมกับปันผลของ leasehold okay. เนื่องจากแนวคิดของ lead คือการระดมทุนจากนักลงทุนไปซื้อสินทรัพย์มาแสวงหากำไรค่าเช่าเท่ากับว่าเงินทุนที่ระดมไปจากนักลงทุนได้เอาไปซื้อสินทรัพย์หมดแล้วแล้วเงินปันผลเท่าที่เข้าใจก็ 90% จากกำไรแล้วแล้วเงินที่คืนมามีที่มาจากตรงไหนเกินกำไรได้ยังไงใช่ไหมมีพอยต์คืออย่างนี้นะครับเคสเนี้ยนะครับพี่คิดว่าเบื้องต้นเนี่ยเราอาจจะต้องเข้าใจในเรื่องของงบการเงินเพิ่มมากขึ้นนะครับนะครับทีนี้พี่บอกแบบนี้ครับคอนเซ็ปต์ง่ายๆนะของผู้กองลีดนะเบิร์ดก็คือเขาก็ซื้อซับมาใช่ไหมครับเบิร์ดซื้อซับมานะครับซื้อซับมาเสร็จปั๊บนะครับเบิร์ดนะซับเนี่ยก็จะเป็นพวกโกดังอะไรเงี้ยยกอย่างให้เฉยนะยกอย่างนะเป็นโกดังเป็นโรงงานใช่ไหมเบิร์ดทีนี้แน่นอนว่าเขาต้องเก็บค่าเช่าใช่ไหมครับเก็บค่าเช่าแล้วก็หักต้นทุนใช่ไหมครับแล้วเหลือกำไรแล้วก็เอากำไรเนี่ยมาแบ่งพวกเราจริงไหมคอนเซ็ปต์ง่ายเป็นแบบนี้แต่นี้ในงบการเงินนะเบิร์ดมันดันมีความซับซ้อนอยู่บางอย่างครับเบิร์ดคือในต้นทุนเนี่ยมันมีต้นทุนบางตัวที่ไม่ได้จ่ายออกมาเป็นเงินครับยกตัวอย่างนี้ครับเบิร์ดให้เห็นภาพง่ายๆนะสมมติเขาเก็บค่าเช่าได้ร้อยบาทคิดตามนะน้องคนนี้นะ100บาทนะครับทีนี้หน่อยว่าเขาต้องหักต้นทุนออกไปใช่ไหมสมมติต้นทุนรายจ่ายรวมกันเลยนะเบิร์ดนะสมมติรวมกันแล้ว80บาทเหลือกำไร20บาทโอเคไหมเข้าใจแบบง่ายๆนะเข้าใจง่ายๆนะแต่ปรากฏว่าใน80บาทเนี่ยมันมีอยู่รายการนึงครับเบิร์ด20บาทไม่ได้เป็นรายจ่ายที่ต้องจ่ายเงินสดไปจริงๆแต่มันเกิดจากการตัดค่าเสื่อมที่เขาอ่ะจ่ายเงินลงทุนซื้อไปตอนแรกจำได้ปะสมมติเขาซื้อโรงงานมาเนี่ย 1,000 บาทสมมติซื้อโรงงานมา 1,000 บาทไอ้ 1,000 บาทเป็นโรงงานนะคำถามโรงงานโกดังเนี่ยมันมีวันเสื่อมอายุไหมมีวันเสื่อมอายุไหมมีอยู่แล้วใช่ไหมอายุอาจจะ20ปี30ปีก็ว่ากันไปใช่ไหมเท่ากับว่าไอ้ 1,000 บาทที่ซื้อไปอะเบิร์ดมันจะค่อยๆถูกกร่อนลงกร่อนลงทุกปีเรียกว่าค่าเสื่อมมันอยู่ในงบกำไรขาดทุนเป็นค่าเสื่อมเป็นรายจ่ายที่ไม่มีเงินออกมาจริงๆ20บาทดังนั้นคำถามครับคิดตามพี่นะตอนรับ100บาทตอนจ่ายในงบกับการเงินจ่าย80บาทแต่จ่ายจริงๆ60บาทนั่นแปลว่าตอนสิ้นปีเราจะเหลือเงินสดเท่าไหร่ครับเอาใหม่นะรับมา100รายจ่ายคือ80เหลือกำไร20แต่ใน80บาทเนี่ยเป็นรายจ่ายจริงๆที่ต้องจ่ายเงินแค่60นั่นแปลว่าตอนสิ้นปีจะเหลือเงินเท่าไหร่ครับเบิร์ดเหลือเงิน40บาทถูกต้องไหมครับเป็นที่มาว่าเวลาเขาได้กระแสเงินสดมาจริงๆอ่ะมันมากกว่ากำไรสุทธิครับเบิร์ดเข้าใจไหมได้เงินสดมากกว่ากำไรสุทธิดังนั้นนี่คือเหตุผลว่าแต่ทีนี้เวลาปันผลครับเบิร์ดเวลาปันผลเนี่ยนะตามกฎคือเขาเนี่ยสามารถจ่ายปันผลได้จากกำไรสุทธิเท่านั้นได้จากกำไรสุทธิเท่านั้นดังนั้นสมมติว่าบริษัทเนี่ยกำไร20ล้าน20บาทละกัน20บาทเขาจ่ายปันผลได้เฉพาะ20บาทเท่านั้นแต่เขาได้เงินสดมาเกินทีนี้กองทุนเนี่ยกองหลีดนะครับบางกองที่เขาจะยังไม่มีนโยบายที่จะเก็บเงินสดเอาไว้เขาก็ต้องยังไงครับก็เอา20บาทที่ได้เงินกลับมานั่นแหละคืนทุนกลับไปให้ผู้ถือหน่วยนั่นเองเอ้าแล้วไหนบอกว่าปันผลได้แค่20ไงแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่เงินปันผลไงเป็นเงินคืนทุนไงอ๋ออีกชื่อนึงเลยอีกประเภทนึงเลยอีกชื่อนึงเลยถูกต้องอ๋อเป็นคนละก้อนกันถูกต้องเลยเป็นที่มาว่าทำไมพวกกองรีดเนี่ยถึงสามารถคืนส่วนทุนได้ด้วยเพราะเขาได้รับเงินสดกระแสเงินสดอ่ะมามากกว่ากำไรสุทธินั่นเองครับซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมการเอาเงินสด
งนั้นมาไม่มีนี่ก็เราก็ได้เงินสดกลับมาเร็วขึ้นไงแทนที่จะได้แค่20บาทฝั่งกองลีดอ่ะก็แค่ไม่มีเหมือนกันเขาก็แค่เอาเงินสดมาคืนเราคืออย่างนี้เบิร์ดตอนที่เราซื้อกองลีดอ่ะเราซื้อ เราจ่ายเงินไปก่อนจริงไหมสมมติว่าเราจ่ายเงินซื้อกองลีดกองนี้นะครับเบิร์ดไป100บาทสมมตินะเราซื้อไป100บาทนะครับทีนี้ปรากฏว่าเขากำไรแค่ปีละ20บาทแทนที่เราได้คืนมาปีละ20บาทเราได้คืนมาเป็นปีละ40บาทมันก็ทำให้เราคืนทุนได้เร็วขึ้นคีย์พอยต์คือเราจ่ายเงิน100นึงเพื่ออะไรก็เพื่อทรัพย์สินของเขาไงเพื่อความสามารถในการทำกำไรของเขาไงใช่ไหมแต่อย่าลืมว่ากองลีดเนี่ยเอาเฉพาะพวกที่มีเป็นลีสโฮลคือมีอายุสัญญาเบิร์ดพอหมดสัญญาปุ๊บเนี่ยทรัพย์สินมันจะเหลือศูนย์เลยนะนึกออกไหมดังนั้นเงินเบิร์ดจะเหลือศูนย์จาก100บาทที่ซื้อไปมันเหลือศูนย์ใช่ไหมซึ่งความจริงมันไม่ใช่ความจริงคือระหว่างทางเขาจะทยอยคืนเงินต้นมาให้เราอยู่แล้วไงเห็นไหมประมาณนี้ไม่มีใครเสียเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย 100% เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่เขาต้องทำอยู่แล้วครับคือมันก็มาจากเงินเราได้แหละสรุปไอ้ส่วนนั้นนะเงินเรานั่นแหละครับอารมณ์นี้อธิบายให้เห็นง่ายมากขึ้นนะอารมณ์เหมือนว่าเราอะไปเซ้งที่เช่าเราจ่ายค่าเซ้งไป10ปีเราจ่ายไปเท่าไหร่ดีว่า1,000แล้วกันเราจ่ายไป1,000เราสามารถเก็บค่าเช่าอ่ะในที่นี้10ปีแล้วเงินสดที่ได้มาทั้งหมดอ่ะเราเอาเข้ากระเป๋าหมดเลยโอเคมั้ยแต่อย่าลืมนะพอครบ10ปีปุ๊บไอ้เงิน 1,000 เนี้ยเหลือ0เลยนะเพราะมันคือสิทธิ์ในการเซ้ง10ปีไงเก็ทมั้ยดังนั้นเงินที่ได้ออกมาจากไอ้ค่าเช่าเนี่ยจึงต้องมากกว่ากำไรสุทธิเพื่อจะชดเชยไอ้เงินลงทุนที่เราจ่ายลงไปแล้วเดี๋ยวจะเหลือ0ด้วยในตอนที่ค่าเซ้งหมดอายุอ่ะนี่ออกมั้ยครับครับประมาณนี้อ่ะโอเคมาคำถามต่อมาเขาถามว่าเข้าเทมูไทยไม่ได้ครับพอดีอยู่ต่างประเทศอยากเช็คราคาของใช้ในบ้านพวกหลอดไฟกรอนประตูบานพับลูกบิดน็อตตะปูครับว่าราคามันถูกกับพวกโฮมโปรดูโฮมจริงเหรอเพราะของบางอย่างมันมีน้ำหนักแล้วครับแล้วถ้ามันถูกกว่าจริงๆคนที่เขาซื้อของเขาจะรอของได้หรือครับถ้าคุณภาพไม่ดีก็คงไม่เกิดการซื้อซ้ำแต่ถ้าดีอาจส่งผลกระทบระยะยาวกับหุ้นดังกล่าวพี่ๆช่วยวิเคราะห์หน่อยครับครับก็จริงต้องบอกว่าเรื่องราคาเนี่ยเรนจ์มันอาจจะกว้างมากๆเบิร์ดนะก็มีอาจจะทั้งถูกกว่าทั้งราคาใกล้เคียงกันทั้งราคาแพงกว่านี่ประเด็นที่1 นะครับประเด็นที่2เนี่ยก็ต้องรอนะเหมือนที่น้องบอกนี่แหละน้องทราบอยู่แล้วนะครับประเด็นที่3เนี่ยเรื่องคุณภาพจริงต้องบอกว่าตอนนี้ด้วยความที่มันเป็นนอนแบรนด์ด้วยความที่มันเป็นนอนแบรนด์นะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้ปัญหาที่คนซื้อของในเทมูเนี่ยก็จะบ่นๆกันเยอะตรงนี้แหละจุดนี้แหละเบิร์ดว่าสินค้าไม่ตรงปกก็จะมีปัญหาเยอะประมาณนี้ครับประมาณนั้นแต่นี้เรื่องผลกระทบเนี่ยพี่อันนี้พี่พูดตรงๆนะพี่คิดว่าในระยะเบื้องต้นเนี่ยมันมีหลายปัจจัยมากๆเบิร์ดยกตัวอย่างเช่นพี่ถามเบิร์ดว่าอย่างนี้พี่ถามนะพี่ถามเบิร์ดนะพี่ถามเบิร์ดว่าถ้าให้เบิร์ดเนี่ยซื้อบ้านซื้อคอนโดซื้อรถนะโดยที่เบิร์ดไม่เคยและไม่สามารถไปจับไปทดลองใช้ทดลองดูด้วยตาตัวเองด้วยมือตัวเองได้ก่อนเลยเบิร์ดจะซื้อไหมให้เห็นภาพก่อนไม่เพราะอะไรเพราะเราจ่ายเงินมหาศาลใช่ไหมเบิร์ดเพื่อซื้อสินค้าพวกนี้ใช่ไหมครับดังนั้นแน่นอนว่าเราต้องการความเชื่อใจเชื่อมั่นถูกต้องไหมก่อนซื้อจริงไหมโอเคพวกนี้เข้าใจง่ายเพราะมันเป็นสินค้าราคาสูงมันเลยเข้าใจง่ายนี่พอมาถึงสินค้าราคาต่ำแต่พี่ถามว่าลองคิดตามพี่นะถ้าเบอร์ต้องตาดีได้ตาร้ายเสียซื้อไปเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีไอ้ไม่ดีแปลว่าอะไรซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้ซื้อมาเสียเงินเปล่าต่อให้เบอร์จ่ายไป5บาท10บาทเบอร์จะจ่ายไหมข้อดีของเทมูคืออะไรมันลองง่ายเพราะมันราคามันต่ำใช่ไหมมันลองง่ายเขามี90วันเป็นเงินด้วยนะเขามีเรื่องนี้อีกคำถามคือถ้าลองแล้วคำถามคือ90วันคืนเงินพี่ถามว่าถ้าลองแล้วต้องมาเสียเวลาต้องมายุ่งยากในการยื่นทำเรื่องขอคืนเงิน อยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยมันสนุกไหมมันเสียเวลาไหมพี่ไม่เถียงหรอกไอ้เรื่องคืนเงินแต่คำถามคือถ้าเราซื้อแล้วแป๊กซื้อแล้วแป๊กซื้อแล้วแป๊กสมมตินะคำถามเรายังอยากเสียเวลากับมันอยู่หรือเปล่า
มันไม่ใช่ไม่เสียอะไรนะมันเสียเวลานะแทนที่เราจะได้ของมาใช้ทันทีแบบพร้อมใช้ได้ทันทีถูกต้องปะล่ะเสียเวลาเสียความยุ่งยากต้องไปแบบเอ้ยไปทำลงทำเรื่องขอคืนเงินนู่นนี่นั่นโน่นอีกอะไรอย่างเงี้ยต้องถ่ายหลักฐานนู่นนี่นั่นโน่นอีกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่พี่อ่ะได้เห็นมาจากฟีดแบคนะว่าแบบ คนซื้อเทมูเนี่ยบางกลุ่มเนี่ยรู้สึกแบบนี้กันพอซื้อ 3-4 รอบเฟลทุกรอบเงี้ยเขาบอกว่าก็เสียเวลาเปล่าๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นยกอย่างให้เห็นเบื้องต้นว่า มันก็ยังมีความมันจะมีมุมบอดอยู่เหมือนกันน่ะประมาณนี้มันก็ไม่ใช่ว่าแบบโหจะเกิดมาแล้วฆ่าได้ตรงๆอะไรเงี้ยเสมอไปบางครั้งหลายๆครั้งเนี่ยรู้สึกว่าเราอยากได้ของที่มัน ซื้อปั๊บใช้ได้ปุ๊บเลยอะไรอย่างเงี้ยนี่ออกไหมก็จะมีส่วนด้วยประมาณนี้อย่างพวกของในโฮมโปรอย่างรายการที่พูดมาเงี้ยกรประตูบานพับลูกบิดล็อตมันไม่รู้นะถ้าบ้านอื่นเป็นไงแต่บ้านผมอะส่วนใหญ่ก็ต้องแฟนเลือกผู้หญิง เราก็ไม่มีสิทธิ์มีเสียงอะไรมากซึ่งอันนี้ก็ถูกซึ่งเขาก็แต่เขาจะชวนเราไปละเมิดใช่เขาชวนเราไปเลือกชวนไปจ่ายแล้วเขาจะขอความเห็นด้วยอ๋อเหรอขอความเห็นแต่ที่เป็นความเห็นที่ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ซึ่งพฤติกรรมเป็นอย่างเงี้ยเขาก็ต้องชอบเดินเห็นอะชอบเดินจับพี่ว่าไอ้ของในบ้านหลายๆอย่างแล้วกันนะไอ้ที่พูดมาเมื่อกี้พี่ว่ามันเป็นอะไรที่มันต้องลองมั้งมันอาจจะไม่ได้ตรงกลุ่มนักมั้งต้องลองนะแต่ไม่ต้องแต่แบบลูกรูน็อตตรงไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอืมไหนต้องลองมั้งใช่ไหมสังเกตไหมเบิร์ดเวลาไม่รู้เบิร์ดไปหรือเปล่าอ่ะบ้านเบิร์ดนะบ้านพี่คือสมมติมีอะไรหักสักอย่างอะไรเสียหายในบ้านก็แล้วกันนะเราก็หยิบไอ้ของเสียหายนั่นแหละไปวัดว่าแบบเพื่อความผิดพลาดอ่ะใช่ไหมวัดไอ้ว่าเกลียวมันเข้ากันไม่วะอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรสักอย่างนึงสมมติแบบก๊อกน้ำอย่างเงี้ยคือบางทีเราไม่รู้มันไขเข้ากันได้ป่ะวะเกลียวมันอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ตัวผู้ตัวเมียก็ดูใช่มันก็อาจจะไม่เราก็มักจะเอาของไปเปรียบเทียบกันนะถ้าตัวอย่างที่น้องพูดมานะพี่ว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่ที่ว่าเรายังน่าจะอยากไปเดินเลือกเดินเทียบอ่ะประมาณเนี้ยพี่ว่าสินค้าที่มันน่าจะเทมูน่าจะเวิร์กมากๆนะพี่คิดว่าน่าจะเป็นพวกของใช้แบบที่มันไม่ต้องไม่ใช่เรื่องพวกนี้นี่หรอปะใช่ไหมสมมตินะเห็นภาพนะเบิร์ดนะไม่กวาดให้เห็นภาพคือมันไม่ต้องมาวัดอะไรทั้งสิ้นใช่ไหมถูกต้องไหมไม่กวาดตุ๊กตาสมมตินะอะไรที่มันแบบไม่ต้องมาวัดไม่ต้องมาอะไรอย่างเงี้ยนะวัดช่างตัวอ่ะไม่ต้องอ่ะนี่หรอไหมเพราะเรามองไม่เห็นของไงใช่ไหมครับก็น่าจะเป็นกลุ่มนั้นมากกว่าที่น่าจะแบบขายได้ง่ายๆหน่อยอะไรเงี้ยเป้เงี้ยสมมติว่าเป็นไปได้นะใช่ไหมเป้ไม่ต้องวัดก็ได้ใช่ไหมเรารู้สึกว่าเอ้ยเป้นี่สวยใช่ไหมสินค้าแฟชั่นหน่อยนะแอปเปิลอะไรเงี้ยก็อาจจะลองได้ใช่ไหมเอ้ยเป้นี่สวยนะเอ้ยทรงสวยเอ้ยน่าลองอะไรเงี้ยประมาณนี้อาจจะไม่ตกแต่งนิดหน่อยถูกใช่อาจจะไม่ใช่แบบเท้านาฬิกาปลุกอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นอาจจะไม่ใช่ในมุมแบบกรอนประตูน็อตเน็ตอะไรพวกนี้มั้งเพราะมันดูต้องใช้ความแม่นยำอะไรบางอย่างเหมือนกันอ่ะใช่ไหมอะไรก็ตามที่ต้องมีการวัดช่างตวงอ่ะพี่ว่ามันก็จะมีข้อจำกัดประมาณนึงอ่ะใช่ไหมครับแล้วอย่างของดูโฮมอย่างเงี้ยกลุ่มลูกค้าเขาเป็นรับเหมาใช่ไหมครับส่วนใหญ่ใช่ครับก็อย่างนี้คือจริงๆมันก็มีหลายมิติครับจริงๆล่าสุดเนี่ยเราเพิ่งไป CV ดูโฮมกันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับอ๋อคุยเรื่องนี้กันน่าดูเลยดิยังไงมั่งใช่ใช่นะครับจริงพี่ก็คุยกับเขาประเด็นนี้นะคือต้องบอกว่าคืออันมุมมองพี่กับนะเบิร์ดนะมุมมองพี่ว่าไอ้โฮมโปรโกลบอลไทยวัสดุอะไรพวกนี้พี่เชื่อว่าได้รับผลกระทบอยู่แล้วแต่ต้องบอกว่าพี่คิดว่ามันไม่ใช่เทียร์หนึ่งอะเบิร์ดมันเป็นแบบเทียร์สามอะไรอย่างเงี้ยนี่ออกไหมเป็นเทียร์สามอะแล้วตรงข้ามเนี่ยเท่าที่คุยกับดูโฮมเนี่ยเขามีโอกาสที่จะทำธุรกิจกับเทมูได้ด้วยยังไงมีโอกาสทำธุรกิจได้อีกต่างหากก็คือเขาเนี่ยได้ช้อปปิ้งมากขึ้นก็ความหมายคือเขาได้ช้อปปิ้งผู้ผลิตมากขึ้นนึกออกไหมแล้วเขาก็จะแบบมีการคุยหลังบ้านแล้วก็ไปซื้อนอกระบบนะหมายว่าไม่ได้ซื้อผ่านเทมูนะเบิร์ดไม่ได้ซื้อผ่านเทมูแต่เป็นการติดต่อนึกออกไหมเป็นช่องทางติดต่อแล้วก็สามารถซื้อหลังบ้านซื้อแบบบิ๊กล็อตได้อะไรได้อะไรเงี้ยประมาณนั้นเป็นช่องทางแบบเพิ่มซัพพลายเออร์ต่างหาก
ประมาณนี้แล้วก็ส่วนผลกระทบเนี่ยเท่าที่ดูต้องเราต้องเข้าใจอีกเบิร์ดว่าปัญหาของเวลาที่เรามองธุรกิจเนี่ยเรามองภาพรวมมากเกินไปเรามองภาพรวมมากเกินไปที่ถามว่ารายได้ดูโฮมเนี่ย 50% อ่ะมาจากสินค้าอะไร 50% มาจากสินค้าอะไรต้องถามตรงนี้เฮ้ย no 50% เนี่ยมาจากเครื่องมือช่างกับฮาร์ดแวร์กับฮาร์ดอะไรวะฮาร์ดแวร์ 50% นะมาจากเครื่องมือช่างกับฮาร์ดแวร์นี่ยังไม่นับไอ้วัสดุก่อสร้างเลยนะวัสดุก่อสร้างนะอีก 30% นี่ก็ 80% แล้วนะซึ่งวัสดุก่อสร้างเนี่ยต้องมีมอกอต้องมีมอกมั้ยก็ต้องมีดังนั้นเนี่ยแค่นี้มันก็ตัดคู่แข่งออกละใช่ไหมครับคือมอกแปลว่าอะไรแปลว่าคุณต้องเอาเข้ามาในไทยขอมอกก่อนจะขายได้ต้องมั้ยครับวัสดุก่อสร้างนะพูดถึงวัสดุก่อสร้างนะเนี่ยจะมีตัวที่แบบดูเหมือนจะสุ่มเสี่ยงก็ฮาร์ดแวร์แต่ที่บอกไปเมื่อกี้ฮาร์ดแวร์เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ฮาร์ดแวร์ก็สัก 20%แล้วเครื่องมือช่างไม่ได้ทั้งหมดเช่นเครื่องมือช่างยากมากโอ้ยโนคำว่าเครื่องมือช่างเนี่ยหมายถึงพวกแบบส่วนมากเป็นเครื่องมือหนักๆเบิร์ดไม่ใช่ไขควงอะไรอย่างนั้นเบิร์ดไม่ใช่สว่านแบบเครื่องเลื่อยไม้อะไรพวกนี้เป็นแบบพวกเครื่องมือช่างที่เป็นเครื่องมือแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นหลักเบิร์ดเป็นหลักครับเบิร์ดเป็นหลักอ้าวแล้วไม่กระทบรายได้30%ดูเหมือนสั่งมาดูเหมือนสั่งมาได้ยังไม่รู้คำถามคือแล้วคุณภาพล่ะพี่จะบอกว่าเครื่องมือช่างเนี่ยพี่ถามเบิร์ดนะเบิร์ดเป็นช่างเบิร์ดอยากได้เครื่องมือช่างที่ทนหรือไม่ทนมาใช้ครับก็ต้องทนอย่าลืมนะเราซื้อมาให้ลูกน้องใช้เบิร์ดอยากได้เครื่องมือแบบไหนในอุดมคติเบิร์ดอยากได้แบบไหนทนใช้ง่ายทนและอะไรอีกทนใช้ง่ายและอะไรอีกไม่ทนแล้วประกันทุกคนมีอยู่แล้วมันเท่ากันหมดเจ้ากันทนและถูกจริงๆแล้วอะให้ลูกน้องใช้ถูกต้องไหมทนและถูกใช่ไหมพี่บอกว่าตอนนี้ของดูโฮมนะครับตอนนี้ยี่ห้อเนี่ยเชื่อไหมว่าในเครื่องมือช่างเนี่ยรายได้นะ 30% นะของทั้งหมดนะ 30% ของทั้งหมดนะใน 30% เนี้ยยอดขายใน 30% เนี้ยเฉพาะเครื่องมือช่างนะครับ 70% เนี่ยเป็นยี่ห้อ House Brand ของดูโฮมเองตอนนี้ติดตลาดแล้วแล้วก็ขึ้นชื่อในท้องตลาดว่าถูกและทนคำถามคือภาพนี้มันจะล้างยังไงมันไม่ง่ายขนาดนั้นเพราะราคาที่ดูโฮมขายก็ถูกมากๆอยู่แล้วถูกกว่ายี่ห้อที่เป็นยี่ห้ออินเตอร์เบิร์ดเป็นยี่ห้อแบบเป็น national brand อ่ะ 30% นึกออกไหมถูกอยู่แล้วและทนอยู่แล้วคำถามคือเบิร์ดอยากเสี่ยงจริงหรือเปล่าถูกกว่า 30% อยู่แล้วนะและทนดีมากๆเลยตอนนี้ในท้องตลาดคือแบบ ยอดขายเนี่ยเรียกว่าเป็นท็อปๆเลยแต่เป็นสินค้า House Brand นะที่ดูโฮมเนี่ยจ้างผลิตมาเองแต่ตียี่ห้อตัวเองแต่ไม่เสียค่าโฆษณาไงราคาก็ถูกกว่า National Brand 30% อยู่แล้วคือถ้ามองเผินๆนะเบิร์ดมันดูเหมือนกับโอ้โหมันชนยับชนเต็มๆแต่ในทางปฏิบัติมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะเบิร์ดมันไม่ใช่อ่ะเขามีของที่เขาชัวร์อยู่แล้วราคาก็ถูกดีอยู่แล้ว เป็นท็อปออฟไมด์ด้วยอยู่แล้วอย่างเงี้ยคือใช้ไฟฟ้ามอกอีกใช่ไหมไม่ง่ายขนาดนั้นอ่ะคือพี่ว่าบางทีเราเห็นพวกนี้เราก็เขาเรียกไงกลัวมากเกินไปอ่ะนึกออกไหมบางทีเราต้องลงเหตุผลที่กลัวเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราไม่เข้าใจดีเทลเราไม่เข้าใจเชิงลึกว่าจริงๆเชิงลึกมันเป็นอะไรอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาพวกนี้มันเกิดกันที่เราไม่ได้ลงดีเทลในตัวธุรกิจที่บอกว่าหนึ่งเราต้องไปดูแหละว่าแคตตาล็อกเรื่องของเขาเป็นอะไรบ้างเทมูนี่แหละใช่ไหมครับสองเราก็ต้องไปดูว่ามันอะไรที่มันจะสามารถที่จะมีปัญหาได้จริงๆมันต้องเป็นอะไรที่มันซื้อง่ายๆอะเบิร์ดซื้อง่ายๆแล้วก็ไม่มีผลต่อชีวิตมากนักอะไรอย่างเงี้ยหมายว่าแบบเป็นอะไรที่เราใช้อยู่แล้วนะแต่ว่ามันไม่อิมแพคต่องานของเรามากๆนึกออกไหมมันไม่อิมแพคต่อชีวิตแบบมีนัยสำคัญอะไรเงี้ยนึกออกไหมครับเช่นสมมตินะเบิร์ดกล้าซื้อเครื่องวัดออกซิเจนในนั้นไหมเห็นภาพป่ะเห็นภาพป่ะมันเกี่ยวข้องชีวิตมากๆไงนึกออกไหมเอออะไรเงี้ยคือว่าความอะไรเบาหวานความดันอะไรเงี้ยซึ่งอย่าลืมมันไม่มีหมอก่อนนะ
ไม่มีนะไม่มีการรับรองมาตรฐานนะเบอร์พี่บอกว่าสินค้าเนี่ยนะที่ได้มอกรเป็นสำคัญไหมสำคัญมากนะสินค้าที่ได้มอกรเนี่ยนะคือสินค้าเอาเข้ามานะเบิร์ตแล้วต้องให้หน่วยงานนะห้องแลบอะอย่างพวก A-Mark รู้จัก A-Mark ใช่ไหมเราเคยทำหุ้นดีกันไหม A-Mark เนี่ยต้องเข้าแลบไปคาลิเบตขึ้นใช้ไฟฟ้าก่อนคาลิเบตว่าเนี่ยมันได้ค่าที่ออกมาเนี่ยตรงไหมวัดตรงไหมวัดคลาดเคลื่อนกี่เปอร์เซ็นต์วัดยอมรับได้เท่านี้นะถึงจะให้ได้สัญลักษณ์ออกมาหมอกรอะไรพวกนี้นึกออกไหมอืมมันไม่ง่ายนะเบิร์ตที่แบบจู่ๆแบบเราต้องการความเที่ยงตรงจากมันอ่ะก็อย่างที่บอกไงเบิร์ตว่าอะไรที่เป็นการวัดช่างตวงเบิร์ตมันไม่ง่ายเราจะเชื่อตัวเลขมันได้ยังไงในเมื่อเราไม่รู้เลยว่ามันคาลิเบตมายังไงมันมีความแม่นยำแค่ไหนเชื่อได้ยังไงอ่ะไม่ง่ายประมาณนี้ดังนั้นอย่างที่บอกว่าเทียร์แรกอ่ะมันจะเป็นพวกแบบสินค้าที่แบบกระตุกกระจิกอ่ะที่จะโดนง่ายกว่าอ่ะโอเคคำถามต่อมาหรือเพื่อนๆมีความเห็นแลกเปลี่ยนยินดีนะเราอยากฟังหลากหลายเหมือนกันของในเทมูอะไรเงี้ยใครเคยสั่งอะไรมาแล้วบ้างเงี้ยอยากรู้เหมือนกันสั่งสินค้าอะไรมาแล้วแล้วฟีดแบ็กเป็นยังไงช่วยแชร์กันหน่อยอ่ะคำถามต่อมานะครับก็ถามว่าสอบถามครับอาจารย์ประภาสมีมุมมองอย่างไรเกี่ยวกับหุ้นนิคมอุตสาหกรรมบ้างครับยังสามารถเติบโตได้อีกไหมใน 2-3 ปีข้างหน้าปลอองบหุ้นกลุ่มอุตสาหกลุ่มนิคมออกมาดีกับทุกบริษัทแต่ราคาลงส่วนทางราคาไม่เป็นไหนโดยเฉพาะนิคมขนาดเล็กมีปัจจัยอะไรที่ต้องกังวลหรือเสี่ยงที่ควรระวังไหมครับโอเคประเด็นน่าสนใจนะครับจะบอกว่าเพิ่งมีรุ่นน้องนะครับมาถามเมื่อวัน2วันที่แล้วนี่เองเรื่องหุ้นนิคมนี่แหละว่าราคาหุ้นมันส่วนทางกับงบนะครับคือพี่อยากบอกอย่างหนึ่งนะว่าอย่าเพิ่งมองอนาคตนะพี่ถามว่านิคมอุตสาหกรรมเนี่ยเบิร์ดรายได้หลักมันมาจากอะไรหลักๆมันมาจากการขายที่ดินนะขายที่ดินพี่ถามว่าลูกค้าซื้อซ้ำไหมทุกปีไหมไม่ใช่ไหมลูกค้าไม่ซื้อซ้ำนะนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าเขาต้องหาลูกค้าใหม่ทุกปีจริงไหมแล้วถามเป็น B2B ต่างหากต้องหาลูกค้าใหม่ทุกปีนะนั่นแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ย PE ของหุ้นนิคมอุตสาหกรรมจริงๆแล้วต่ำมากคล้ายๆอสังหาหรือมาซับที่แบบสร้างบ้านขายอ่ะลูกค้าไม่ซื้อซ้ำคล้ายๆกันคล้ายๆกันนะครับเข้าใจข้อนี้ก่อนเข้าใจข้อนี้ก่อนดังนั่นแปลว่าการมองอนาคตอ่ะ2ปี3ปีอ่ะโคตรยากใช่ไหมคือพี่ถามว่าเบิร์ดมองเห็นภาพชัดๆไหมว่าอีก2ปีข้างหน้าจะมีรายได้เท่าไหร่เป๊ะๆบอกได้ไหมบ้าพอยากมากใช่ป่ะดังนั้นเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าหุ้นกลุ่มนี้จริงๆแล้ว PE ต่ำมากเพราะคุณภาพรายได้มันไม่สม่ำเสมอใช่ป่ะคุณภาพรายได้มันไม่สม่ำเสมอใช่ไหมครับเนี่ยก็ PE ต่ำมากๆนะครับข้อที่สองถามว่าพี่อยากกลับมองว่าราคาหุ้นเนี่ยที่มันขึ้นไปก่อนหน้านี้มันขึ้นเพราะแรงเชียร์มากกว่าขึ้นเพราะแรงเชียร์มากกว่านะแล้วก็ประเด็นที่สามนะคืออย่าลืมเบิร์ดราคาหุ้นในวันนี้สะท้อนปัจจุบันหรืออนาคตอนาคตอนาคตครับไม่ใช่ปัจจุบันครับดังนั้นงบที่ออกมาดูดีทำไมราคาหุ้นลงอันนี้พี่ว่าไม่แปลกเลยพี่มีเคสตี้เยอะมากเบิร์ดมีเคสตี้แบบเป็นตันเลยครับเบิร์ดพี่จะบอกแล้วก็ในคลาสเนี้ยเอามายกอย่างให้ลูกศิษย์ดูเยอะมากๆว่างบดีหุ้นลงอ่ะเพราะอะไรมีเหตุผลเยอะแยะมากมายเบิร์ดและตรงข้ามนะหุ้นงบออกมาขาดทุนหุ้นขึ้น 30% เพราะอะไรดังนั้นบอกให้เรารู้ก่อนว่าอย่าดูงบในปัจจุบันแล้วดูราคาหุ้นเด็ดขาดมันไม่เกี่ยวข้องกันเลยเอาใหม่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับ 100% ดีกว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับ 100% อ่ะมันเกี่ยวกับภาพในอนาคตต่างหากเบิร์ดต้องดูอนาคตเท่านั้นราคาหุ้นในวันนี้สะท้อนอนาคต 6-12 เดือนข้างหน้าเท่านั้นดังนั้นคุณต้องเข้าใจว่านักลงทุนคิดอะไรกับราคาหุ้นก่อนคนที่ดูงบในวันนี้ดูงบในอดีตแล้วลงทุนในหุ้นอันนี้คุณไม่รอดแน่พูดคำนี้เลยรีบหาความรู้ด่วนเลยครับด่วนเลยด้วยเหตุผลประมาณนี้นะครับ 2-3 อย่างเขามองอนาคตเขาอาจจะเห็นอนาคตแล้วว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มีความไม่แน่นอนสูงตลาดจึงดิสเคาท์ก่อนดิสเคาท์กดราคาลงมาก่อนแบบนี้เป็นต้น
คีย์พอยต์คือราคาวันนี้สะท้อนอนาคตแหละไม่ใช่สะท้อนปัจจุบันหรืออดีตนิคมนี่คือไม่มีรีเคอร์ลิ่งเลยอ่ะหาใหม่แล้วแต่นิคมเบิร์ดแล้วแต่นิคมบางนิคมเนี่ยขายที่ดินอย่างเดียวก็ไม่มีรีเคอร์ลิ่งเลยก็มีบางนิคมอาจจะมีขายไฟฟ้าด้วยก็จะมีรีเคอร์ลิ่งบางส่วนโอ้โหแล้วโดยปกติมันจะประมาณไหนก็คือเหมือนคล้ายๆไม่มีปกติแบรนด์บ้านอย่างนี้ป่ะแบรนด์บ้านว่าเออมีซื้อที่ดินแล้วก็มีแผนจะขึ้นอีกกี่โครงการข้างหน้าอะไรเงี้ยเหรอพวกนิคมอ่ะคือเราจะคาดการณ์อะไรคล้ายๆได้ยังไงบ้างคล้ายๆแต่ว่านิคมเนี่ยเขาจะซื้อที่ดินแผงผืนใหญ่กว่าบ้านอ่ะซื้อที่ดินสักแบบไม่กี่ไร่มันก็ทำโครงการบ้านแล้วจริงไหมคอนโดอะไรเงี้ยใช่ไหมสิบไร่ก็ทำคอนโดได้แล้วใช่ไหมสัก30ไร่ก็ทำหมู่บ้านได้แล้วใช่ไหมแต่นิคมมันอาจจะเป็นที่ใหญ่กว่านั้นเบิร์ดเป็นต้องมีเป็นพันไร่แต่คล้ายๆกันคือเป็นโปรเจกต์เหมือนกันแต่โปรเจกต์หนึ่งของบ้านอ่ะมันอาจจะขายไม่กี่ปีก็หมดอาจจะนะครับแต่อย่างนิคมเนี้ยหนึ่งโปรเจกต์เนี้ยมันขายกันเป็น10ปีเป็น10ปีเบิร์ดเป็น10ปีเพราะมันใหญ่มากๆไงประมาณเนี้ยเพราะมันต้องมาขออย่างอื่นด้วยบ้านเนี้ยมันไม่ต้องขออะไรมากมายคือนิคมเนี่ยมันต้องขอแบบขอพื้นที่สีม่วงอะไรอย่างเงี้ยมันมีผลค่อนข้างเยอะอ่ะถ้าปกติสมมติคนจะลงทุนก็คือฟังอัปเดตดูแผนว่ามันจะมีคนมาซื้อเท่าไหร่ยังไงอะไรเงี้ยเหรอในอนาคตเอาจริงนะก็อัปเดตก็ส่วนหนึ่งจากประสบการณ์ตัวเองที่เคยลงทุนมาก่อนนะครับในหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยก็ตอนโควิดเราก็ลงทุนกันกำไรเป็นเด้งจำไม่ได้เออจำไม่ได้เลยเราเคยซื้อเอามาตากันอ๋อผมไม่ซื้อว่าเอาไม่ได้ซื้อโอเคโอเคเออไม่ซื้อพี่บอกว่าคือจะบอกว่าหุ้นนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยมันเป็นหุ้นไซเคิลดังนั้นวิธีการไอเดียของพี่คือก็เรียนตามตรงว่ามันก็ต้องลงทุนตอนที่ตลาดผิดหวังแต่เรารู้ว่าเดี๋ยวมันจะมีอนาคตที่แบบโคตรช่วงชะตาวันรออยู่ประมาณนี้แล้วตอนนั้นพี่เห็นเลยยกตัวอย่างได้ไหมก็ไป CV พี่ไป CV มารู้ว่าเขาว่าล็อกลูกค้าไว้แล้วขายได้แน่นอนประมาณนี้แล้วก็ valuation basic bird basic valuation คนพบว่าราคาหุ้นตอนนี้มันแบบมันไม่เหมาะสมตอนนั้นมันไม่เหมาะสมมันแบบมี upside แบบเป็นเด้งๆเลยอะไรอย่างงี้ประมาณนั้นคือตลาดผิดหวังด้วยแล้วบริษัทก็ล็อกลูกค้ารายใหญ่เอาไว้อย่างเงี้ยเหรอใช่ๆครับถูกต้องบิ๊กหลอดแบบรายใหญ่เลยประมาณนี้แล้วราคาหุ้นพอตลาดรู้ข้อมูลปุ๊บเนี่ยราคาหุ้นก็วิ่งไปเลยซึ่งเดี๋ยวนะไอ้ที่ไป CV มาแล้วเนี่ยเดี๋ยวคนเขาจะคอลหาคือมันเป็นข้อมูลที่เปิดอยู่แล้วปะเปิดครับเปิดครับไปกันเป็นเยอะเบิร์ดไปอะไรผมไม่มั่นใจว่าอัปเดตหรือเปล่าแต่ไปกันเป็น100คนเบิร์ดไม่ได้ไป 2-3 คนเบิร์ดไม่ถึงไปแบบไปเป็นรถบัสอ่ะเบิร์ต40-80คนอะไรอย่างเงี้ยไปกันเยอะครับไปกันคน2คนโอเคแล้วที่จัดไปก็สมาคมจัดไปครับเบิร์ตไม่ได้ไปกันในนามบุคคลตอนนี้คุณวิกรมยังแบบนี่ยังมาพูดอยู่อ่ะผ่านวิดีโอคอลอะไรอย่างเงี้ยประมาณโอเคคำถามต่อมาเขาถามว่ารายได้ต่อบินดูที่ไหนครับอยากรู้ว่าลูกค้าต้องเข้ามากแค่ไหนต่อเดือนถึงจะได้ยอดที่บริษัททำได้เพราะบางร้านคนเข้าน้อยมากแต่รายได้มหาศาลรายได้ต่อบินดูจากไหนหรอก็จริงๆแล้วเบื้องต้นนะเบิร์ดก็อาจจะต้องให้บริษัทเป็นคนให้ข้อมูลเองอะเบิร์ดบางบริษัทเขาก็จะให้ข้อมูลนี้อยู่แล้วอะเบิร์ดเขาเรียกว่าอาปูถ้าพวกค้าปลีกเนี่ยก็จะให้ข้อมูลอยู่แล้วแล้วเขาให้ไว้ที่ไหนก็ให้ในพวก MD&A Update อะไรเงี้ยครับเบิร์ดมีอยู่แล้วหรือไม่ก็แต่ถ้าบางบริษัทไม่ได้ให้ก็ต้องถามเขาอะครับเบิร์ดแต่บางธุรกิจมันจะให้ยากครับเบิร์ดธุรกิจที่ให้ง่ายๆเนี่ยนะคือเป็นธุรกิจที่สินค้าเนี่ยราคาเรนจ์ราคาไม่กว้างเบิร์ดถ้าเนี้ยเขาจะถ้าอย่างเงี้ยอาปูจะสำคัญเบิร์ดถ้าเลนราคาไม่กว้างแต่ถ้าเล่นราคากว้างเนี่ยเขาจะไม่ค่อยให้กันเพราะว่าไม่ค่อยมีประโยชน์
งงไหมไม่งงนะสมมติเขาขายตั้งแต่สินค้า1บาทประกระทั่งสินค้าสมมุติเฉยนะ10,000บาทอย่างเงี้ย20,000บาทอย่างเงี้ยโอ้ห้าแสนหนึ่งอะเลนมันกว้างอย่างเงี้ยมันเอาค่าเฉลี่ยมามันไม่ค่อยมีประโยชน์นะเพราะมันจะแกว่งเข้าใจปะอาปูจะเวิร์กก็ต่อเมื่ออาปูเนี่ยมันไม่แกว่งดังนั้นเลนราคาต้องแคบๆหน่อยทีนี้พี่คิดว่าสมมติโรงแรมคิดว่ามิสแมชสมมติว่าโรงแรมถือว่ากว้างไหมสมมติว่าห้องโรงแรมคือเลนพาเลนไม่ไม่ครับโรงแรมเนี่ยมันจะมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นดาวอยู่คือในดาวของเขาเนี่ยมันจะเลนมันจะพอเหมาะพอสมของเขาเองครับเบิร์ดเลนราคาครับโรงแรมนี่คือเลฟพาครับเลฟพานี่คือรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อห้องแล้วครับต่อห้องต่อคืนครับโรงแรมก็มีนะเลฟพาเนี่ยเป็นตัวเลขเบสิกที่เขาจะดูกันครับเลฟพาแต่ถ้าบางธุรกิจที่มันอาปูมันนิ่งๆอ่ะยกอย่างนะครับเบิร์ดยกอย่าง7 Elevenเซเว่นอีเลฟเว่นเงี้ยก็สินค้าในนั้นมันก็จะบอกสินค้ามันค่อนข้างใกล้เคียงกันนะลูกค้าซื้อต่อบินเท่าไหร่อะไรก็ค่อนข้างเฉลี่ยใกล้เคียงกันมาตลอดเลยตลอดมา10ปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขมันจะแบบเอาตอนนี้คือ85บาทแล้วกันตอนนี้85บาท85บาทปีที่แล้ว84ปีก่อน83 2ปีที่แล้ว82อะไรอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยแบบเพิ่มขึ้นปีละบาทอ่ะนึกออกมั้ยเอออะไรอย่างเงี้ยก็แบบไม่ผันผวนสังเกตมั้ยแต่ถ้าเป็นธุรกิจที่แบบเลฟมันกว้างมากๆอย่างเงี้ยมันทำให้อาปูมันผันผวนมากแล้วเราก็จะวิเคราะห์อะไรไม่ค่อยได้นี่ออกไหมจะไม่ค่อยมีประโยชน์อย่างโฮมโปรอะไรเงี้ยเขาจะไม่บอกอาปูมาอย่างเงี้ยเป็นต้นนะยกอย่างนะเนี่ยเพราะมันเลมันกว้างเกินไปเพราะมันมีหน้าสินค้ากระตุกกระจิ้งใช่ไหมเบิร์ดตะปูน็อตเนี่ยซึ่งราคามันถูกใช่ไหมเบิร์ดแต่ว่าลองนึกภาพถึงขึ้นชั้นไฟฟ้าใหญ่ๆอะครับตู้เย็นหลังใหญ่ๆเนี่ยก็มันก็เป็นแสนนะเบิร์ดนี่ออกไหมมันกว้างเกินไปอาปูก็ต้องแล้วก็เมื่อกี้มันมีข้อนึงที่พี่คิดว่าน่ากังวลนะการที่บอกว่าเดินไปที่ไลน์ก็ไม่เคยเห็นลูกค้าเอออันเนี้ยพี่ว่าอันเนี้ยไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนะที่เราคิดกับหุ้นนะคืออันดับแรกเราต้องเข้าใจเนเจอร์เขาก่อนว่าเนเจอร์เขาเนี่ยเขาขายสินค้าแบบไหนลูกค้าเป็นใครบางธุรกิจอะเบิร์ดพี่บอกว่ายกอย่างนะหลายคนก็พูดแบบนี้กับพี่นะเช่นนี่อาจารย์ไปดูโฮมมาไม่มีลูกค้าเลยเนี่ยเงียบกว่าโฮมโปรตั้งเยอะเนี่ยโฮมโปรจริงก็เงียบเหมือนกันยกอย่างนะแต่ดูโฮมเงียบกว่าแน่นอนอาจารย์นี่บอกพี่แบบนี้คำถามพี่ถามว่าลูกค้าดูโฮมส่วนใหญ่คือใครผู้รับเหมาพี่ถามว่าแล้วผู้รับเหมาเนี่ยมาเบิกของตอนไหนตอนบ่ายไหมคำตอบคือไม่ใช่เลยตอนเช้าซึ่งถ้าเมื่อไปดูนะดูโฮมนะเกือบทุกสาขานะครับก็คือตอน7โมงครับเบิร์ต7โมง7โมงครึ่งเนี่ยรถแน่นเลยครับเนี่ยเห็นภาพไหมถ้าเราไม่ได้เข้าใจธุรกิจจริงๆเนี่ยมันจะทำให้เราจัดเราตัดสินจากสิ่งที่เราเห็นแล้วมันจะเข้าใจผิดอ่ะได้เข้าใจธุรกิจก่อนเข้าใจลูกค้าก่อนไม่ใช่แค่เดินไปดูอย่างเดียวนะครับแล้วก็ในบางธุรกิจเนี่ยยกอย่างอีกหนึ่งธุรกิจละกันให้พี่ให้เห็นภาพชัดนะเบิร์ตยกตัวอย่างคือยูบิลี่นี่ขายเพชรเครื่องประดับเพชรครับหลายคนก็บอกพี่เหมือนกันว่าเนี่ยอาจารย์ไปดูยูบิลี่มาไม่มีคนและไม่มีลูกค้าเลยคำถามเพชรครับเพชรครับเพชรพอพี่หารยอดขายออกมาแล้วนะต่อสาขานะต่อเดือนนะเบิร์ดเขาขายแค่ไม่กี่ชิ้นเองเบิร์ดทั้งเดือน30วันเนี่ยเขาขายแค่แบบ10ชิ้นก็ได้ยอดขายตามปกตินี้แล้วอะ10ชิ้นเองเบิร์ดพี่ถามว่าต้องมีคนแบบแน่นทั้งวันไหม10ชิ้นต่อเดือนไม่10ชิ้นต่อเดือนเบิร์ดก็3วันให้เราไปทุกวันเออ3วันชิ้นนึงต่อให้เราไปอยู่ทั้งวันเราอาจจะไม่เคยเจอลูกค้าเลยก็ได้ถูกต้องไหมอาจจะนะถูกต้องไหมครับดังนั้นเห็นไหมว่ามันต้องเข้าใจก่อนว่ามันธุรกิจเรามันมีลักษณะมี culture แบบไหนอะไรเงี้ยลูกค้าเป็นใครสินค้าคืออะไรสินค้าต่อชิ้นมูลค่ามันสูงมันต่ำมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างอะไรเงี้ยเป็นต้นก็ท้าทายเหมือนกันสำหรับคนที่ใหม่มากๆสมมติคิดเล่นๆอ่ะเมื่อกี้พี่ยกตัวอย่างมามันก็เข้าใจเลยครับแต่สมมติแบบสมมติเห็นคลินิกความงามเฮ้ยคลินิกความงามคนต้องเยอะเออเนี่ยมันควรต้องเริ่มคิดจากอะไรก่อนว่าอันหนึ่งลูกค้าเขาเป็นใครใช่ไหมฮะควรจะถามนี้ก่อนใช่แล้วลูกค้าซื้อกลุ่มไหนอะไรอย่างเงี้ย
คืออย่างนี้ถ้าสมมตินะยูเบิร์ดเป็นร้านอาหารอย่างเงี้ยเออร้านอาหารนี่ make sense นะว่าคนต้องเยอะถูกปะถูกปะเพราะเขารับรู้รายได้อะจากคนที่นั่งกินเป็นหลักจริงไหมครับใช่ไหมครับอย่างเงี้ยคนต้องเยอะเบิร์ดหลักๆต้องดูตอนเที่ยงตอนเย็นว่าเนี่ยเอาเบื้องต้นก่อนว่าตอนเที่ยงตอนเย็นคนเต็มไหมสำคัญมากสำคัญมากเพราะถ้าตอนเที่ยงตอนเย็นคนไม่เต็มเนี่ยเรียบร้อยละประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองต้องดูวันธรรมดากับวันเสาร์ที่ไม่เหมือนกันวันเสาร์ที่โดยธรรมชาติคนเต็มอยู่แล้วแต่ต้องดูนะต้องดูนะทีนี้วันธรรมดาเนี่ยตัวทดสอบความท้าทายวันธรรมดาเนี่ยคนทำงานกันส่วนใหญ่ในห้างคนก็จะไม่ค่อยเต็มเนี่ยต้องดูเนี่ยช่วงเวลาพวกนี้สามคือต้องดูเขาเรียกออฟพีคก็คือดูช่วงเวลาตอนบ่ายสามสมมตินะสามโมงสี่โมงเนี่ยออฟพีคว่ามันยังแบบพอมีคนมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยเป็นต้นเนี่ยต้องดูสามช่วงอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละธุรกิจที่ต้องดูเต็มแล้วนะต้องดูสามช่วงเหมือนกันเป็นต้นพูดแล้วถึงสุกี้ตีน้อยอะไม่รู้ไปตอนไหนมันตลอดเวลาเออทำได้ยังไงแล้วเขาบอกเบิร์ดเบิร์ดชั่วโมงใช่ป่ะเบิร์ดใจเย็นเบิร์ดใจเย็นล่าสุดมีคู่แข่งตีน้อยแล้วคือช่วงเนี้ยพี่สักการ์ดบัตรตีน้อยเพราะว่าเขากำลัง IPO สิ้นปีนี้นี่ทำกันบ้านก่อนแล้วเห็นป่ะแล้วดูคู่แข่งเขาตอนนี้มีคู่แข่งชื่อว่าลักกี้สุกี้สไตล์เดียวกันเป๊ะเปิดใกล้กันเลยแต่ว่าลักกี้สุกี้นะ1นะราคาเท่ากัน2มีเมนูเยอะกว่าเมนูหลากหลายกว่าน้ำจิ้มให้เลือกเยอะกว่าเบิร์ดลองยังไม่เคยต้องลองต้องลองไปเสิร์ชเอาลักกี้สุกี้ตอนนี้กำลังเร่งขยายสาขามี14สาขาแล้วแนะนำว่าต้องลองเอาว่าภรรยาพี่บอกว่าจะไม่กินตีน้อยแล้วโอ้โหคำประโยคนี้แม่งน่ากลัวมากน่ากลัวมากถามลูกศิษย์ถามเพื่อนๆซึ่งมันไม่ใช่ราคาถูกกว่าด้วยนะราคาเท่ากันแต่ของเยอะกว่าก็ถูกกว่าแล้วเบิร์ดเอออ่ะก็ใช่ถูกป่ะตัวเลือกเยอะกว่ามีไข่ปลาหมึกมีแบบอะไรอย่างเงี้ยด้วยแบบว้าวอ่ะเบิร์ดต้องลองแล้วก็เพนพอยที่เราเจอกับตีน้อยเนี่ยถูกแก้ที่นี่หมดแล้วเพนพอยเยอะมากๆที่มีกับตีน้อยเนี่ยถูกแก้ที่นี่ที่ลักกี้สุกี้ไปลองดูคิดไม่ค่อยบ่อยมันเพนพอยอะไรนักหนาเหรอตีน้อยเช่นพี่อะชอบกินเนื้อ เนื้อที่ตีน้อยอะเนื้อที่ตีน้อยอะบางวันก็ไม่เหนียวบางวันก็เหนียวมากเอ็นเยอะอ่ะก็เหนียวมากที่นี่เนื้อเนี่ยไม่รู้มันเขาหมักกับอะไรนุ่มหมดทุกอันเลยเนี่ยน้ำที่ตีน้อยที่เป็นโนชูก้าน้ำอัดลมที่เป็นโนชูก้ามีโค้กอย่างเดียวเป็นซี่อะไรประมาณนี้นะที่ลักกี้เนี่ยมีหลายยี่ห้อมีหลายรสอะไรอย่างเงี้ยของทอดมีมากกว่าน้ำจิ้มมีสองแบบมีแบบน้ำจิ้มแบบอะไรนะไหหลำกับอะไรจำไม่ได้แล้วกันนะจำเนี่ยมีสองสูตรเหมาะกับคนที่ชอบอีกสูตรหนึ่งสูตรถั่วกับสูตรที่ไม่ใช่ถั่วอะไรอย่างเงี้ยสูตรเต้าเจี้ยวอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นยกตัวอย่างให้เฉยนะยกตัวอย่างให้เฉยนะว่าแบบเฮ้ยมันแก้เพนพอยต์หลายอย่างแล้วก็เสิร์ฟเร็วมากเสิร์ฟเร็วมากคือจะต้องไปหาซักท่านผัดไงเราต้องลองช่วงนี้น้ำหนักขึ้นสั่งได้แบบยูนะร้านอาหารเยอะเกินเมื่อคุโรเนี่ยก็ไปมาทุกยี่ห้อแล้วนะฮิโตริซัมติงอะไรเงี้ยไปหมดแล้วเออไปหมดแล้วประมาณนี้หุ้ยน่ากลัวลักกี้นี่ดูดีใช้ได้เลยแล้วก็ตั้งแบบใกล้ๆตีสุกี้ตีน้อยเลยถ้าใครมีประสบการณ์นะก็มาแชร์กันหน่อยเป็นไงบ้างเอออ่ะโอเคคำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับเป็นคำถามแบบกว้างๆมือใหม่นิดนึงนะถามว่าเก่งกำไรคือคล้ายแอคทีฟส่วนถือยาวคล้ายแพสซีฟหรือเปล่าครับไม่ใช่ไม่จริงครับไม่ใช่ครับถือยาวเนี่ยเบิร์ดมันมีทั้งแพสซีฟและแอคทีฟครับคำถามคือถ้าเราลงทุนในหุ้นโกรทนะครับเบิร์ดลงทุนในหุ้นโกรทเนี่ยยังไงเราก็ต้องแอคทีฟครับต่อให้เราอยากถือ10ปีก็ตามเพราะว่าธุรกิจเนี่ยมันมีความผันผวน
มีเรื่องไม่คาดฝันเยอะครับเบิร์ดอันนี้พี่ว่าเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องสำหรับมือใหม่หลายๆคนครับจริงๆแล้วเนี่ย passive อ่ะมันมี passive investing นะครับก็คือการแบบซื้อพวกสินทรัพย์ที่มันเป็น passive จริงๆเบิร์ดเช่นกองทุนดัชนี ETF พวกนี้คือเป็น passive fund เลยเขาชื่อตรงๆว่า passive fund เลยเบิร์ด passive fund เลยมันไม่เกี่ยวกับว่าเก็งกำไรคือ active ไม่จริงเลยครับยกอย่างนะเบิร์ดยกอย่างคือ พี่อ่ะถือหุ้นยาวพี่ถือหุ้นยาวนะพี่ถือหุ้นยาวแต่ถ้าสังเกตดีๆคือพี่ทำงานทุกวันนะ active ไหมทำงานทุกวันนะทุกวันนะครับ CV แทบทุกวันออฟเดย์ฟังทุกวันออฟเดย์ฟังทุกวันเกือบทุกตัวนะครับ นึกออกไหมนั้นไม่จริงเลยนะครับว่าแบบ active คือเก็งกำไรเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เลยครับระยะยาวก็ต้อง active ได้ครับถ้าเราเลือกหุ้นคือคำถามนี้เบิร์ดพี่ถามว่าเราอยากเป็นเจ้าของธุรกิจหนึ่งแบบ forever เลยสมมุตินะ forever เลยคำถามคือเราถ้าโยนเงินไปแล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรเลยหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่อ่ะเราต้องสนใจธุรกิจเราด้วยจริงไหมจริงๆแล้วว่าหลักการมันมีอยู่นะเบิร์ดว่า passive fund เป็นยังไง active fund เป็นยังไงไม่เกี่ยวกับว่าถือเก็งกำไรหรือถือยาวไม่เกี่ยวเกี่ยวกับลักษณะการลงทุนมากกว่าลักษณะการทำงานการใช้เวลาความเข้มข้นใช่ถูกต้องครับแล้วก็วิธีการเลือกหุ้นการกระจายความเสี่ยงอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับใช่ครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคำถามที่ส่งเข้ามานะครับถ้ามีคำถามเพิ่มเติมก็ถามกันเข้ามาได้นะเดี๋ยวเอามาพูดคุยกันนะครับก็ถ้าชอบก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีหัวข้ออะไรแนะนำนะก็ยินเชิญยินดีนะครับเอาวันนี้ก็ขอบคุณพี่ประภาสด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ